ฟิสิกส์1มิดเทอมปี62ครั้งที่2ก่อนขึ้นครั้งที่2เหมือนเดิมมีหลายคนยังไม่ได้เรียนไฮ1ผมทบทวนให้ผมทบทวนให้แล้วไม่ต้องกลัวว่าเรียนไม่ทันไม่ต้องกลัวเลยเดี๋ยวจัดให้นะครับเดี๋ยวมีรีรันแน่นอนเริ่มทวนหน่อยดิคนมาครั้งที่1ไม่ต้องจดคนมาครั้งหนึ่งไม่ต้องจดครั้งสองก็ไม่ต้องจดฟังอย่างเดียวเพราะเดี๋ยวมึงก็ต้องมาเรียนอยู่แล้วมาทวนครั้งที่หนึ่งให้ฟังว่าเขาเรียนอะไรกันไปบ้างมีแนวโจทย์ไหนบ้างนะครั้งที่หนึ่งเรียนเรื่องเดียวเลยคือการเคลื่อนที่แนวราบเรื่องที่หนึ่งการเคลื่อนที่แนวราบเป็นถือว่าเป็นหัวใจเหมือนกันนะของการสอบมิดเทอมเพราะเรื่องนี้ออกสอบเยอะและออกแน่นอนไม่เคยสักครั้งที่ไม่ออกทีนี้ตอนนี้มันคือหลักสูตรใหม่นะครับหลักสูตรใหม่แบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทกาช้อยกับพาร์ทอัตนัยที่ฝนคำตอบหลายคนยังไม่รู้แน่นอนกาช้อยผิดก็0อยู่แล้วใช่ไหมกาช้อยยังไงผิดก็0ส่วนพาร์ทอัตนัยที่ต้องฝนคำตอบเพื่อตอบความซวยมาแล้วครับที่ผมเล่าให้ฟังว่าผมไปสืบทราบมาว่าผมส่งคนไปถามแล้วว่าถ้าคำตอบผิดเราจะศูนย์เลยไหมคะอาจารย์ปรากฏว่าศูนย์ครับไม่มีคะแนนวิธีทำผิดคือศูนย์นี่คือความโหดร้ายมากของการสอบเป็นวิธีการสอบที่แย่มากบอกเลยกูพูดเลยว่าแย่มากในศาสตร์ของวิศวกรรมนะมันแย่มากไอ้เหี้ยมันต้องมีอัตนัยมันต้องมีวิธีการมันต้องมีคะแนนเป็นที่ไม่ใช่ว่าไอ้เหี้ยผิดปุ๊บแม่งให้กูศูนย์และประเด็นคือคะแนนเก็บไม่มีแม้แต่แต้มเดียวคุณก็รู้และตัด F 30คะแนนเท่าเดิมเหมือนปีก่อนๆสมัยก่อนเขามีคะแนนเก็บ10คะแนนนะเว้ยฟรีๆเลยนะเว้ยแล้วตัด F ที่30แต่รุ่นมึงตัด F 30เหมือนเดิมแต่คะแนนเก็บหายไปเพราะนี่คือหลักสูตรใหม่สู้ๆครับสู้ๆทุกคนมึงก็รู้ว่าตัวต่อเยอะมากใครก็รู้ว่าฟิก1มัด1ตัวต่อเยอะมากมาเรื่องนี้ผมสรุปให้ฟังเลยแม่งออกทั้ง2อย่างเลยกูพูดได้เลยกูฟันธงออก2อย่างเลยออกแบบช้อยด้วยออกแบบกาช้อยและก็ออกแบบอัตนัยฝนคำตอบออกแบบอัตนัยด้วย2อย่างเลยจ้าออก2อย่างเลยโอเคป่ะเพราะฉะนั้นแนวโจทย์มีทั้งหมด6สไตล์แต่6สไตล์นี้ไม่ได้ออกทั้งหมดให้จับทางดีๆจับตัวที่ออกจริงๆอาทิตย์ที่เราจบไป4แบบเราเรียนแบบไหนไปบ้างฟื้นแล้วแบบที่1ที่เราเรียนกันไปเขาเรียกว่าแบบ1ช่วงช่วงเดียวเอาเป็นว่าช่วงเดียวนี่ชิลชิบหายแทนสูตรดูดปึ้มกาช้อยจบมีโอกาสออกไหมมีแต่ความคิดผมว่าข้อเดียวง่ายๆอย่างนี้ต้องมีมาสักข้อเดียวไม่เกินนี้หรอกครับโอเคป่ะต่อไปแบบที่2อันนี้น่าจะมาในทรงของอัตนัยนั่นคือหลายช่วงออกแน่ๆและอัตนัยแน่ๆตัวนี้ยังไงก็ต้องออกเป็นสไตล์อัตนัยเพราะมันโหดร้ายคำว่าหลายช่วงหมายความว่าไงมากกว่า1มากกว่า1แล้วสถิติของพระจอมเราเนี่ยเคยออกมากที่สุดถึง7ช่วงเคยออกมากที่สุดถึง7ช่วงนั่นคือสถิตินะครับแต่อาทิตย์ที่แล้วตอนเรียนครั้งที่1ผมสอนโจทย์สไตล์5ช่วงไปละใครมาน่าจะรู้ดีว่าทำยังไงโอเคป่ะใครมาน่าจะรู้ดีว่าทำยังไงจัดไปนะครับเอาฟังต่อไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ทันเดี๋ยวมีรีรันจดไปด้วยมีรีรันครั้งที่1วันอาทิตย์นี้นะรีรันครั้ง1มาซะด้วยจะได้เก็บให้ครบเวลาบ่ายโมงฟิ1ครั้ง1เวลาบ่ายโมงถึง4โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์นี้นะครับรีรันครั้งที่1และในทุกอาทิตย์ก็จะมีรีรันครั้งที่2ไล่ไปเรื่อยๆจะมีรีรันหมดไม่ต้องกลัวว่าเรียนไม่ทันก็มารีรันซ้ำ
หรือไม่ก็มารอบอื่นที่พี่สอนโอเคปะไม่ต้องไปกลัวอ่ะไปต่ออันนี้อัตนายชัวร์หลายช่วงต่อไปแบบที่3อันนี้กล้าพูดเลยว่าไม่น่าออกที่แบบมีการเบรกเป็นช่วงที่มีการเบรกแบบมีช่วงเวลาตัดสินใจแบบมีช่วงเวลาตัดสินใจโอกาสออกสอบลิบหลีเหลือเกินเพราะมันเคยออกเพียงแค่ครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ไม่ต้องไปซ้อมเยอะซ้อมเฉพาะข้อที่พี่สอนแล้วพอเลยพักเลยอย่าไปเน้นอะไรไม่เคยออกอย่าไปเน้นนะครับตามสถิติก็สอบต่อไปแบบที่3อันนี้ชัวร์อะไรไม่เคยออกเลยมีการกลับรถแบบที่4นะเพราะเคลื่อนที่แม่งหน้าอย่างเงี้ยมีการกลับรถอะไรเงี้ยวกกลับเพราะอันนี้ก็ไม่เคยออกเพราะไอ้2ตัวนี้ไม่ต้องเน้นไม่ค่อยออกโอเคป่ะนี่คือการเรียนอาทิตย์ที่แล้วทั้งหมดเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าไม่ว่าข้อสอบจะออกแบบไหนล้วนอยู่ภายใต้7สูตรนี้8เลยก็ได้ล้วนอยู่ภายใต้7 8สูตรนี้อบายแล้วติดฝนกันนะเนาะแล้วมาเดี๋ยวพี่จะเริ่มทบทวนละพี่จะทวนครั้งที่หนึ่งให้ฟังสำหรับคนที่เพิ่งมาเรียนเป็นครั้งแรกจะได้ตามทันคนมาใหม่ดูด้วยรีรันครั้งที่หนึ่งวันอาทิตย์นี้มาด้วยครั้งที่หนึ่งพี่สอนไปโจทย์4แบบพี่สอนโจทย์ไป4แบบนะครับมาด้วยอ่ะมาไอสิ่งที่เรียนทั้งหมดในบทนี้มีสูตรอะไรบ้างไอสิ่งที่เรียนทั้งหมดในบทนี้มีสูตรอะไรบ้างมาเรฟเฟอร์นิดนึงสำหรับคนมาเรียนแล้วนี่คือสูตรทั้งหมดในบทแรกนี่คือสูตรทั้งหมดในบทแรกหลายคนยังไม่รู้ครับปริญญาตรีมีข่าวดีอยู่2อย่างมีความโชคดีอยู่2อย่างข้อที่1คือมีใบสูตรให้ข้อที่2คือใช้เครื่องอีเลขเข้าได้และไม่ต้องไปซื้อเครื่องอีเลขครับเดี๋ยวเขาจะแจกนะเดี๋ยวเขาจะแจกอย่าซื้อเองเดี๋ยวซื้อผิดรุ่นอ่ะเริ่มต้นที่มีสูตรให้ก่อนนี่คือ4สูตรเทพนี่คือ4สูตรเทพที่มีให้ในห้องสอบไม่ต้องไปจําใช้งานให้เป็นถือว่าพอนี่คือ4สูตรที่มีให้เสริมด้วยอีก1สูตรคือที่ไม่ค่อยได้ใช้ยังไม่เคยใช้เลยอาทิตย์ที่แล้วก็ยังไม่ได้ใช้เลยสูตรนี้นะไม่ต้องซีเรียสนะครับ4สูตรนี้มีให้แน่ๆ นะครับแต่ต้องจำไปสอบเองถึง3สูตรต้องจำไปสอบเองถึง3สูตรประกอบไปด้วย V คงที่ถ้า S ส่วน T จะใช้มันเมื่อโจทย์พูดว่า V คงที่แกบอกว่ารถยนต์เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เจอคำนี้นะรถยนต์เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่มึงตัดพวกนั้นทิ้งเลยมึงใช้สูตรดีป้องจบเลยสูตรเดียวและง่ายมากแต่โอกาสออกสอบน้อยเนาะสูตรง่ายๆโอกาสออกสอบก็น้อยเอาไม่เป็นไรเพื่อออกต่อสูตรที่2อัตราเร็วเฉลี่ยถ้าเขาพูดถึงจงหาอัตราเร็วเฉลี่ยมึงใช้มันเอาระยะรวมไปส่วนด้วยเวลารวมจำไปสอบเช่นกันและสูตรที่3ความเร็วเฉลี่ยคือการกระจัดรวมส่วนด้วยเวลารวม3สูตรนี้จำไปสอบเองนะครับผมไม่ต้องจดใดๆทั้งสิ้นเริ่มต้นการทบทวนครั้งที่1เปิดไปหน้า7ทุกคนใครไม่มีชีทดูโจทย์บนกระดานแล้วลอกเฉลยลงไปไม่ต้องจดโจทย์ผมแนะนำให้ลอกเฉลยอย่างเดียวให้เขียนเลขข้อแล้วก็ลอกเฉลยทำไปพร้อมๆกันเริ่มเปิดไปหน้า7ข้อนี้เรายังไม่ได้ทำกันมีอยู่ข้อหนึ่งหน้า7ข้อที่8แล้วใครไม่มาเรียนอาทิตย์ที่แล้วจะได้รื้อฟื้นแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปต่อตั้งสติแล้วใครไม่มาเรียนอาทิตย์ที่แล้วตั้งสติดีๆเลยคุณจะไม่รู้ระบบการทำเริ่มนะครับเจอคำแรกก็รู้แล้วว่าเรื่องอะไรเจอคำแรกก็รู้แล้วว่าเรื่องอะไรรถยนต์ใช่เลยบทนี้เริ่มการทำโจทย์เริ่มต้นที่อะไรมีเพื่อนบอกว่าเริ่มต้นที่วาดรูปไม่ใช่ครับ
วาดรูปไม่มีแม้แต่คะแนนเดียวและผมแนะนำว่าไม่ต้องวาดอ่านโจทย์แล้วบอกว่าโจทย์ที่ให้มาเป็นโจทย์แบบกี่ช่วงนี่คือสิ่งแรกที่ต้องรู้สเต็ปหนึ่งคือตอบให้ได้ก่อนว่ากี่ช่วงถ้าตอบผิดศูนย์เลยไม่มีคะแนนลงเหลือถ้าของจริงเป็น3มึงไปตอบ4ผิดเพราะนั้นสำคัญมากนะสำคัญมากนะอ่ะขอถามคนที่มาที่นี่แล้วตอบกูแบบรวดเร็วเลยเพราะมึงทำกับกูมาเยอะมากตอบครับอีกช่วงถูกต้องครับ2ช่วงไม่เสียใจเลยครับผมปลื้มจริงๆ2ช่วงถูกครับสำหรับคนไม่มาอาทิตย์ที่แล้วฟังเทคนิคจากผมอย่าจดฟังเทคนิคจากผมง่ายๆนะการเคลื่อนที่มันมีอยู่3ประการแค่นั้นแหละประการแรกคือมีความเร่งช่วงนั้นคือช่วงความเร่งประการที่2ช่วงเบรกประการที่3ช่วงที่ความเร็วคงที่มันมีอยู่3อย่างแต่มันอาจจะมีเร่งหลายครั้งก็เป็นได้นะหรือได้นะเช่นกูวางนี่อ่ะกูวิ่งเร่งด้วยค่า2เมตร per second square นู่นนี่นั่นโน่นจากนั้นตกกระจายจึงเบรกแล้วก็หยุดพักสักแป๊บนึงแล้วก็วิ่งไปต่อจากนั้นจึงเบรกแล้วก็หยุดกี่ช่วงที่กูพูดอ่ะฟังไม่ทันขอโทษกูเร่งครั้งแรกใช่ป่ะกูเบรกครั้ง2กูหยุดพักเรื่องของกูกูเร่งต่อ3แล้วกูเบรกต่อ4เร่งนับ1เบรกนับ2เร่งอีกทีนับ3เบรกอีกทีนับ4คุณลองใหม่คนไม่มาที่ที่แล้วลองอ่านใหม่แล้วมึงจะทำได้เลยเด้อรถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนปึ๊บปึ๊บเจอแล้วความเร่งมาแล้วนับ1เลย นับแล้ว1 1ช่วงแล้วเก็บไว้มันเร่งอยู่นะ1อ่านต่อไปปึ๊บ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 เอาก็เบรกก็เหยียบเบรกกูนับ2เนี่ยง่ายๆเลยเร่งนับ1พอเบรกนับ2ดูดิอ่านต่อไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าวจบโจทย์แล้วเป็นคำถามแล้วนับ1นับ2จบแต่ถ้าโจทย์มันพูดว่าเร่งต่อก็นับไปหรือเบรกอีกก็นับอีกข้อนี้มันจบแล้วมีเร่งอันนึงเบรกอันนึงจบ2ช่วงผ่านครับสเต็ป1ต่อไปสเต็ป2ทำยังไงนะจ๊ะกำหนดตัวแปรแต่ละช่วงให้กำหนดตัวแปรแต่ละช่วงแล้วจำไว้ได้ว่าเทคนิคคือในแต่ละช่วงต้องรู้ครบ3ตัวแปรจึงทำได้ในแต่ละช่วงต้องรู้ครบ3ตัวแปรจึงทำได้จึงทำได้ทุกคนถ้าพร้อมแล้วรูปไม่ต้องยุ่งรูปไม่มีแต้มทำไงก็ได้ให้กระชับและเร็วที่สุดให้ทำอย่างนี้คุณตีกรอบอะไรอย่างนี้เลยเอาช่วงที่หนึ่งญาติช่วงที่หนึ่งรู้อะไรเราบันทึกไว้ช่วงที่สองรู้อะไรเราบันทึกไว้อ่านโจทย์ครับและเดี๋ยวคุณจะรู้เองว่ามันรู้อะไรเริ่มตัวแปรแรกเลยรถยนต์เคลื่อนที่ตามแนวเส้นตรงด้วยความเร่งคงที่ความเร่งมาแล้วมาแล้ว1ตัวแปรความเร่งตัวแปรละความเร่งตัวแปร1ตัวแปรครับคือ A มาแล้ว1เอามาบันทึกว่าครบ3นอนยิ้มแน่นอนไปรอขณะเริ่มสังเกตรถยนต์มีความเร็ว5เมตรประเสกมาละมาละความเร็วแต่ใจเย็นนะคนผิดเยอะมากเลยคนผิดเยอะมากความเร็วมีอยู่2อย่างต้นกับปลายมึงตอบกูดิไอ้เหี้ยเนี่ยต้นหรือปลายต้นหรือปลายต้นเก่งมากเพราะมันมีคำว่านี้ขณะเริ่มสังเกตขณะเริ่มสังเกตไอ้เหี้ยเริ่มก็คือตอนจุดเริ่มต้นเนี่ยขณะเริ่มสังเกตโอเคความเร็วต้นเฮียความเร็วปลายต้องมาที่หลังนี่วะเฮียมันจะมาก่อนได้ไงความเร็วปลายอ่ะจริงอ่ะเซนง่ายๆเอนจิเนียร์ไปดอพูดอะไรอีกหลังจากนั้นเป็นเวลา20วิมาตัวแปรที่3มา20วิคือใครเวลามาแล้วครับ3ตัวแปรยิ้มเลย3ตัวแปรมึงยิ้มเลยเพราะกูบอกว่าต้องรู้ครบ3ตัวแปรจึงทำได้กูรู้ครบแล้ว
แสดงว่าช่วงที่หนึ่งผ่านยังไงก็ทำได้ไปช่วงที่สองต่อเบรกนะต่อไปเบรกนะเบรกมันให้อะไรมาก็เหยียบเบรกหยุดอย่างกระทันหันสำคัญมากคำนี้เบรกแล้วหยุดเบรกแล้วหยุดเกิดอะไรขึ้น V ปลายเป็นเก่งมากครับจำไว้เบรกแล้วหยุด V จะเป็นศูนย์ตลอดการแต่เป็นช่วงนี้นะเฮ้ยช่วงเบรกนะไม่ใช่ช่วงนี้นะเว้ยช่วงเบรก V เป็นศูนย์หนึ่งแล้วนะหนึ่งแล้วนะเบรกแล้วหยุดไปเหรออ่านมาแล้วไงต่อด้วยอัตรา11เมตรเปอร์เซกสแควร์งงเลยเฮียอะไรวะเนี่ยคำว่าอัตรามันคือตัวแปรอะไรวะพี่หนูไม่เข้าใจเซิร์ช Google ดูก็ไม่เจอจำไว้ครับเทคนิคผมมึงไม่ต้องอ่านภาษาไทยกูยังไม่ว่าเลยเทคนิคการมองตัวแปรนะให้ดูหน่วยเทคนิคการดูตัวแปรให้ดูหน่วยหน่วยมันคือเฮียอะไรอะเมตรเปอร์เซกสแควร์เมตรเปอร์เซกสแควร์คือตัวแปรคือตัวแปรเอใช่ไหมครับเอไหมครับเนี่ยเมตรเปอร์เซกสแควร์ใช่ไหม11ผมถามว่าผมทำอะไรผิดมีสิ่งที่ผมทำผิดอยู่เบรกเบรกท่องไว้ขึ้นใจเบรก A ต้องติดนี่แหละช็อตสำคัญเฮ้ยเฮ้ยเสียใจด้วยวะโจทย์จบแล้วเจอคำถามแล้วเฮละมึงไม่เฮนะเนี่ยมึงไม่เฮเนี่ยมึงรู้แค่เท่าไหร่มึงรู้แค่กี่ตัวแปรทำไม่ได้ครับบ๊ายบายเลยมึงบ๊ายบายเลยมึงไม่มีวันทำได้ถ้าอยากทำได้คนไม่มาที่ที่แล้วเตรียมจดคำนี้แล้วมึงทำได้แน่ใครมาที่แล้วทำต่อไปเลยมึงรู้อยู่แล้วว่าทำไงคนไม่มาที่แล้วโน้ตถ้ารู้ไม่ครบ3ตัวแปรโน้ตถ้ารู้ไม่ครบ3ตัวแปรให้ไปหาวีช่วงหนึ่งให้ไปหาวีช่วงหนึ่งจะคือยูช่วงสองให้ไปหาวีช่วงหนึ่งจะคือยูช่วงสองพูดง่ายใช้ตัวช่วยไอ้เหี้ยไงการ์ดอ่ะไงการ์ดใช้ตัวช่วยอ่ะไปกลับไปช่วงหนึ่งก่อนเดี๋ยวมันจะช่วยคุณไปหาวีมามึงไปหาวีช่วงหนึ่งมาไปหาวีช่วงหนึ่งมาเริ่มหาวีช่วงหนึ่งเพื่อไปเป็นตัวช่วยช่วงสองแต่4สูตรมีให้เลือกไอ้3สูตรนี้พับทิ้งเลยนะโจทย์ไม่ได้พูดถึงเลยข้อนี้ไม่มีคำพูดไหนเกี่ยวกับไอ้นี่เลย4สูตรนี้นอนคอยกันอยู่และจำได้ไหมว่าผมชอบแนะนำสูตรไหนให้ใช้มันจะมีสูตรที่ง่ายอยู่ใน4สูตรนี้ผมแนะนำนะครับ1กับ4ท่องไว้เลย1 4เลขสวยคิดที่อะไรไม่ออกเขียน1กับ4ไว้มีแต้มแน่นอน1กับ4แม่งเฮตลอดอ่ะเชื่อกูดิ1กับ4มาแน่ๆเริ่มครับส่วน1ได้มั้ยส่วน1หาวีได้มั้ยรู้ A ป่ะรู้ A ป่ะรู้อยู่ป่ะรู้ทีป่ะจัดป่ะง่ายชิบหายไม่มีคำว่ายากเลยเออยกเว้นมึงคิดเลขผิดอยู่ไปเท่าไหร่แล้วอยู่แบนA เป็น T เป็น20ป่ะแล้วมึงรู้ไหมว่ามึงไม่ต้องใช้สมองมึงไม่ต้องคิดเลขแล้วมึงไม่ต้องบวกลบคูณหารแปนเพราะเคยเลขมันจะทำแทนมึงหยิบมือถือขึ้นมาทำเลยไม่ต้องคิดสดใช้มือถือทำตอนนี้เคยเลขยังไม่มาใช้มือถือไปก่อนแล้วเราทำด้วยนี่เสร็จแล้วเรื่องหน้าสุดยอดมาเรียนป่ะครั้งหนึ่งมาเรียนตอบป่ะล่ะตอบป่ะล่ะใช่55มั้ยใช่ใช่55มั้ยใช่ครับตอบ55ครับโอเคป่ะพอได้ V มาเป็น55โยนเลยมึงโยนตัวช่วยไปเลยแล้วมึงมีหน้าที่โยนตัวช่วยเอา V เนี่ย
โยนไปเป็นตัวช่วยเอาวีที่ได้ฟังคนไม่มามองเอาวีที่ได้โยนไปเป็นยูจะไว้วีโยนเป็นยูจะกลายเป็นยูช่วงที่2กูถามว่ารู้ครบ3หรือยังช็อตนี้จบกับผ่านพอครบเสร็จมองคำถามได้เลยมึงทำได้ทุกคำถามถามมาดิถามยันฮอนาคู่เราก็ทำได้เริ่มต้นแม่งถามว่าอะไรอ่านอย่าพูดไทยกับผมอย่าพูดไทยพูดไทยใครก็อ่านเป็นพูดภาษาฟิสิกส์ระยะทางทั้งหมดคือ S1 หรือ S2 หรือ S รวม S1. สุดยอดนี่เขาเรียกภาษาฟิเนี่ยเขาเรียกภาษาฟิและตอบกูดิมึงตอบกูดิว่าไอ้คำว่า S รวมอ่ะมึงต้องหาช่วง1มาเก็บไว้หาช่วง2มาเก็บไว้แล้วก็บวกกันป่ะใช่ไหมเพราะนั้น S รวมจะเท่ากับ S1 บวก S2 ถ้าพร้อมแล้วไปหา S1 ช่วง1มาเริ่มสูตรไหนไปช่วง1เดี๋ยวหา S1 สูตรไหนสูตรไหนสูตรไหนก็กูบอกแล้วว่าให้ใช้1กับอะไรก็1กูใช้ไปแล้วก็ใช้4สิวะง่ายจะตายเธอเฮ้ยใครเพิ่งมาเรียนกูอาจจะตกใจนะว่ากูเป็นอะไรวะมันเป็นสไตล์อ่ะแทนค่าแล้วอยู่เป็นเท่าไหร่5ป่ะอยู่เป็น5เปล่า V 55เปล่า T เป็นเท่าไหร่20จบครับหยิบเครื่องเลขอย่างเดียวอย่าคิดหัวใช้เครื่องเลขทำงานแทนคุณเท่าไหร่ครับ6ไร6ไรจบได้600เอาไปเติมเอา600ไปเติมอย่าคุยต่อไปหา S2 หา S2 ดูที่สูตร1ได้ไหมสูตร1ได้ไหมหา S2 นะสูตร1ได้ไหมไม่ได้เพราะไม่มีทีป่ะใช่ป่ะสูตร1ไม่ได้ว่ะช็อตนี้เฮ้ยไม่เป็นไรยังมีสูตร4อีกอันนึง4ได้ไหมไม่ได้เพราะไม่มีทีไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องร้องไห้เดี๋ยวมันก็ได้สักสูตรนึงอ่ะเชื่อกูดิถ้า1กับ4ไม่ผ่านลองไปสูตรอื่น2ไหวมั้ย2ไหวมั้ยไหวไหวดิก็2มันไม่มีทีอ่ะเราไม่มีทีว่าก็สูตร2ดิง่ายจะตายใบสูตรมีให้ไม่ต้องไปกลัวถ้ามึงคิดว่ามึงทำไม่ได้มึงใช้แม่งให้ครบเลย4สูตรอะเดี๋ยวคำตอบมึงหลุดเองอะจริงอะล่ะไม่ต้องคิดมากอาจารย์อยู่ไป55ป่ะ A แทนไป -11 S คือหา V คือ0เอาหยิบเครื่องเลขให้เครื่องเลขทำงานแทนคุณตอบครับ 137.5 ป่ะใช่ไหมไม่ต้องไปอิจฉาเพื่อนเพื่อนเขากดเครื่องเลขเป็นแล้วนะเครื่องเลขมันกดนิดเดียวมันง่ายมากสุดท้ายเอาไปบันทึกในนี้ป่ะใช่ไหมพลังคำตอบสุดท้ายตอบเท่าไหร่ครับรวมกันได้700ละ737.5หน่วยแป้นระยะหน่วยแป้นอ่ะจบ1ข้อน้องจ๊ะเอาตรงไหมถ้าเป็นสมัยก่อนและข้อนี้สอบถ้าทำแบบกูโดนหักประมาณ3คะแนนกูกล้าพูดเลยกูโดนหัก3คะแนนเต็ม10อ่ะเพราะอะไรวะกูไม่ใส่หน่วยเหี้ยอะไรเลยเนี่ยระหว่างที่ทำกูไม่ใส่หน่วยเหี้ยอะไรเลยและกูโยงลูกศรอย่างนี้นี่โดนหักยับเยินเลยเนี่ยเขาไม่ให้นะเว้ยมันต้องเขียนแบบบรรทัดแรกสูตรบรรทัดต่อไปแทนก้าบรรทัดต่อไปคิดเลขสมัยก่อนแต่รุ่นมึงมีด้วยอ่ะไม่จำเป็นรุ่นมึงทำให้เร็วที่สุดหรือจะใส่หน่วยไปผมก็ไม่ว่าถ้าคุณทำทันแต่ผมสนใจแค่รีซอลผมสนใจที่ผลลัพธ์สุดท้ายหน่วยต้องมาอันนี้สำคัญสุดและก็ฝนคำตอบและข่าวที่ผมรับทราบมาเมื่อวานนี้ล่าสุดเลยส่งสายไปได้ข่าวมาว่าฟังต้องตอบทศนิยม2ตำแหน่ง
คือสมมุตินะในห้องสอบเป็นข้อสอบอัตนัยมันคงมีพื้นที่ว่างมีช่องว่างให้มึงฝนใส่คำตอบอะไรของเขาอะประมาณนั้นอะและเขาบอกมาเลยว่าต้องตอบทุนนิยม2ตำแหน่งโอเคปะเพราะฉะนั้นถ้าข้อสอบออกข้อนี้แล้วกูฝนคำตอบคือเลขนี้กูผิดเพราะนี่ตำแหน่งเดียวเขาบอกว่าให้ใส่ศูนย์เข้าไปอีกหนึ่งตำแหน่งหรือไม่งั้นถ้าปีนี้ได้เลขจำนวนเต็มเช่นเนอะถ้ากูได้ S เป็น600สมมุตินะได้ S เป็น600ตอบ600ก็โดนต้องตอบ 600.00 เหี้ยเลอะเทอะยิบหายบอกเลยว่าเด็กตายในเรื่องนี้เยอะมากถ้าใครไม่รู้ใครลืมใครพลาดอ่ะจำไว้ใกล้สอบเดี๋ยวกูจะเตือนมึงอีกทีว่าอะไรบ้างที่จะเตือนนะไม่ต้องกลัวโอเคนะเดี๋ยวเตือนภัยให้ตอนนี้จบข้อนี้แต่กูไม่อยากจบว่ะกูเปลี่ยนใจขออภัยด้วยผมไม่อยากจบง่ายๆผมขอเพิ่มคำถามครับขอใครจดเพิ่มทุกคนข้อเดิมข้อเดิมแล้วแล้วสงสารพวกไม่มาทีที่แล้วทวนให้เขาหน่อยเขาจะได้เก่งการกระจัดทั้งหมดกูหาอะไรวะถ้าระยะคือ S ภาษาฟินะระยะทางคือ S ถ้าการกระจัดคือ S ใส่หมวกเวกเตอร์ S คืออันนี้การกระจัดคือเวกเตอร์ S ใครไม่รู้ก็จดไปก็คือเวกเตอร์ S รวมเอาตรงป่ะคนมาทิศที่แล้วไม่ต้องหยิบเครื่องเลขไม่ต้องหยิบมือถือและไม่ต้องแทนโจทย์มึงตอบกูมาคนมาทิศแล้วมึงตอบกูเลยตอบ 0.50 สำหรับคนไม่มาทิศที่แล้วคงงงเฮ้ยทำไมเก่งจังวะง่ายๆครับโคตรง่ายเลยการกระจัดจะเท่ากับระยะทางเสมอถ้าไม่มีการกลับรถโน้ตไปสิโน้ตไปสิการกระจัดถ้าระยะทางเสมอถ้าไม่มีการกลับรถผมอนุญาตให้คุณอัดเสียงผมไปฟังได้นะไปนอนฟังอะไรดีกว่าฟังเพลงเย่หลอนเลยอ่ะเอาละการกระจัดจะเท่ากับระยะทางเสมอถ้าไม่มีการกลับรถแต่ถ้าปีนี้ประวัติศาสตร์มาใหม่ล่ะออกมีการกลับรถล่ะทำไงก็ไม่ต้องทำไงถ้ามีการกลับรถการกระจัดก็คือเอาขาไปลบขากลับโน้ตไปถ้ามีการกลับรถการกระจัดจะเท่ากับขาไปลบขากลับแค่นั้นเองไม่มีอะไรขาไปลบขากลับแค่นั้นแหละแต่ข้อนี้ไม่มีการกลับรถเลยไม่มีอะไรเนี่ยไม่มีการกลับรถใดๆผ่านต่อขอควายเรียนกับผมต้องถามให้ลึกแค่นี้ไม่พอหรอกขอควายเวลาทั้งหมดเวลาทั้งหมดเวลาคือตัวแปรอะไรครับถ้าทั้งหมดก็คือทีรวมใช่ไหมก็จะเอาทีหนึ่งมาบวกกับทีละถูกปะครับทีหนึ่งบวกทีสองปะครับและทีหนึ่งมียังจ้ะทีหนึ่งมียังจ้ะเหลือแค่มึงไปหาทีอะไรมาเอ้ากลับเข้าสู่ช่วงสองกลับเข้าสู่ช่วงสองและจัดทีสองมาให้ผมหน่อยผมให้เวลา1นาทีเลือกสูตรด้วยตัวคุณเองและคิดเลขด้วยตัวคุณเองผมรอคำตอบอย่างเดียวผมไม่สอนแล้วผมรอคำตอบอย่างเดียว1นาทีผมรอใครเสร็จแล้วเงียบให้เพื่อนคนอื่นเขาทำบ้างคนอาทิตย์ที่แล้วมันได้อยู่แล้วล่ะสูตรไหนอย่าต้องให้เสียใจผมแนะนำว่า1กับอะไร1กับอะไรถ้า1ผ่านก็ซัดเลย1ไม่ผ่านไป4ถ้า4ไม่ผ่านไปสูตรอื่นเสร็จยังตอบครับถูกต้องครับตอบ5แล้วก็เอามาบวกตรงนี้ป่ะเอามาบวกตรงนี้ป่ะ
ช่ป่ะเพราะฉะนั้นทีรวมตอบและท่านในกรณีเข้าห้องสอบแล้วฝนคำตอบที่25วิโดนหักนะเนี่ยอาจจะไม่โดนหักอาจจะศูนย์ด้วยเอาเพราะเขาบอกว่าให้ตอบว่า 25.00 เลอะเทอะเอาเป็นว่าตอนนี้ทำไปตามกูขี้เกียจเขียนว่าไอ้จุดศูนย์กูไม่ชอบเลยเอาตามนี้ไปก่อนเดี๋ยวใกล้สอบคุยกันอีกทีนึงเรื่องนี้ต่อไปคำถามสุดท้ายพอแล้วคำถามสุดท้ายพอแล้วแล้วจบแล้วจะปิดคอร์สแล้วจะปิดคอร์สครั้งที่หนึ่งแล้วจะขึ้นครั้งสองแล้วแล้วเสียเวลามากพอแล้วมาคำถามสุดท้ายถามคำนี้แล้วกันความเร็วเฉลี่ยแล้วชิมหน่อยนะชิมไอ้สูตรที่จำสอบเองหน่อยนะความเร็วเฉลี่ยสูตรนี้ต้องจำครับถ้าจำไม่ได้0สูตรนี้ต้องจำไปสอบเองเท่านั้นไม่มีให้แน่นอนว่าไงครับว่าไงครับความเร็วเฉลี่ยสูตรคืออะไร S ใส่หมวกรวม S ใส่หมวกรวมส่วนทีรวมเปล่าใช่หรือไม่ S ใส่หมวกรวมส่วนทีรวมและกูหามันมาหมดยังเฮ้ยกูหามันมาหมดยัง737.5 ทีรวมก็25หยิบคือเลขมาเท่าไหร่นะจ๊ะ25จุดไอ้29จุด50อะไรเอาจุด50เลยอ่ะโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้ทำอย่าฝืนธรรมชาติทำตามเดิมของเราดีกว่าจุด5พอเดี๋ยวใกล้สอบค่อยคุยกันโอเคนะโอเคนะผมบอกไว้เฉยว่าตอนสอบต้องตอบทุยยม2ตำแหน่งถ้าจุด5ตอบไม่ได้ต้องตอบเป็นจุด50ตอนนี้เราซ้อมไม่ต้องไปซีเรียสอ่ะพอปิดคอร์สการทวนครั้งที่1เข้าสู่การเรียนครั้งที่2ทุกคนเริ่มต้นจาก0เท่ากันหมดแล้วตอนนี้เสมอภาคกันแล้วเปิดไปหน้าเดิมเอ้ยไม่ใช่หน้า8เปิดไปหน้า8เปิดไปหน้า8ทุกคนเปิดหน้า8เริ่มต้นการเรียนครั้งที่2ณบัดนี้เริ่มต้นการเรียนครั้งที่2ณบัดนี้เข้าสู่การเรียนครั้งที่2เข้าสู่การเรียนครั้งที่2เริ่มต้นเข้าสู่โจทย์สไตล์ที่5โอกาสออกสอบน่าจะสักประมาณ 15% ที่จะออกไอ้เหี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าโจทย์แบบวัตถุหลายก้อนแบบมีการทันกันเช่นวิ่งแข่งกันเช่นวิ่งแข่งกันรถคันนึงอยู่ตรงนี้รถอีกคันนึงอยู่ตรงนี้แล้วก็วิ่งออกไปพร้อมๆกันแต่ถึงจุดเดียวกันพร้อมๆกันน้องครับเงียบระวังประกาศทุกคนบอกเลยครับโจทย์นี้ยากที่สุดในบทนี้มีโอกาสทางเดียวที่จะออกคือออกอัตนัยแน่นอนถ้าออกจะออกอัตนัยหน้าที่พี่คือทำไงก็ได้ให้น้องกูมันง่ายที่สุดทำไงก็ได้ที่กูจะสอนให้น้องกูง่ายสุดและต้องเข้าใจด้วยฟังนี่คือสเต็ปเทพจากผมนี่คือสเต็ปจากผมเรื่องนี้ต้องมีการวาดรูป
ถึงไม่ได้คะแนนก็ต้องวาดเพราะไม่งั้นคุณจะทำไม่ได้เรื่องนี้มีความละเอียดครับเพราะมันมี2ตัวละครมันไม่รู้ว่าโจทย์พูดถึงใครยังไงก็ต้องวาดไว้ตั้งสติฟังอย่างเดียวห้ามโจทย์เพราะตอนโจทย์มึงจะไม่ฟังไม่เอาคุณมาดูข้อ15มองบนกระดานอย่างเดียวนะเริ่มนะแล้วช่วยกันนะคำถามแรกที่พี่จะถามคือนิทานเรื่องนี้มองโจทย์เป็นนิทานนิทานเรื่องนี้มีกี่ตัวละครอ่านไปก่อนอ่านไปก่อนมีกี่ตัวละครลองอ่านดูก่อนอื่นมีชายคนหนึ่งอะไรว่านับหนึ่งอะไรใช่ไหมมีชายคนหนึ่งนี่นิทานเรื่องนี้ตัวละครแรกคือชายคนหนึ่งใช่ไหมและมีใครเอกมองเห็นรถประจำทางรถเมล์ได้เรียกย่อมองเห็นรถประจำทางสองแล้วนะแล้วมีอะไรอีกจอดอยู่ที่ป้ายไอชิบหายป้ายมึงวิ่งได้ด้วยเหรอฮะป้ายมึงวิ่งได้ด้วยเหรอเพราะฉะนั้นสอนให้ดูว่าอะไรตัวละครในเรื่องนี้ต้องเคลื่อนที่ได้เท่านั้นไอ้เหี้ยไม่งั้นกูก็ไอ้เหี้ยไม่งั้นกูก็บอกไอ้สัตว์มีกลวยตั้งอยู่ไอ้เหี้ยมึงก็นับประเดี๋ยวใช่ป่าวโอเคนะวันสรุปโจทย์ข้อนี้เขาเรียกว่าโจทย์แบบ2ตัวละคร2ตัวละครมีชายคนหนึ่งกับรถเมย์2ตัวละครมึงไม่ต้องวาดรูปสวยมึงไม่ต้องวาดรูปสวยเลยเว้ยนะเริ่มต้นครับเงียบอย่าจดนะอ่านสตอรี่นี้ต่อเขาบอกว่ารถประจำทางจอดอยู่ที่ป้ายใช่ไหมตอนนี้รู้แล้วรถมันจอดอยู่ไอ้เฮียเนี่ยจึงรีบเดินด้วยความเร็วคงที่4เมื่อเขาอยู่ห่างจากรถเมย์6เมตรถ้าเป็นผมวาดอ๋อรู้แหละคนมันอยู่ข้างหลังรถเมย์แน่เลยจริงปะก็เนี่ยจินตนาการเหมือนผมยืนอยู่นี้รถเมย์อยู่ข้างหน้านู้นวาดรูปตามสตอรี่ได้เป็นสิ่งดีเด้อมีคนมีรถเมย์อยู่ห่างกัน6เมตรจริงป่ะจริงไหมจริงครับแค่นี้ก็คนอยู่หลังรถเมย์ถูกป่ะถ้าคนอยู่หน้ารถเมย์มึงก็ยืนรอดิเหี้ยรถเมย์ผ่านมึงค่อยขึ้นจริงอ่ะคนก็ต้องอยู่หลังดิแล้วไงต่อยังไม่จบวาดรูปวาดรูปจบไปแล้วใส่ตัวปลาด้วยใส่ตัวปลาด้วยเขาแน่มาแล้วชายคนนี้เดินด้วยความเร็วคงที่ชายคนนี้วีคงเลยทุกคนครับตื๊ดมาในหัวเลยมึงตื๊ดมาในหัวเลยกูเคยพูดว่าอะไรถ้าโจทย์พูดถึงวีคงที่ถ้าโจทย์พูดถึงวีคงที่สูตรนี้มันเด้งมาในหัวมึงก่อนเลยปะแต่ต้องจำไปสอบเองใช่ไหมครับใช่ไหมครับตอนนี้เก็บไว้ในใจชายคนนี้สูตรนี้ล้านเปอร์เซ็นต์เก็บไว้ต่อไปรถเมย์มันพูดอะไรอีกคำพูดนี้สำคัญรถประจำทางจอดอยู่ที่ป้ายรถประจำทางจอดอยู่ที่ป้ายมันจอดอยู่ความเร็วต้นเป็นไรศูนย์มาอีกหนึ่งตัวแปรของรถเมย์นะอยู่เป็นศูนย์นะดูนี้มันพูดอะไรอีกมันพูดอะไรอีกแล้วมันต้องพูดอะไรสักอย่างนะก็เริ่มแล่นออกจากป้ายด้วยความเร่งมาแล้วความเร่งกันดูไหมเอมาแล้วสองแล้วละครเรื่องนี้ได้จบลงคำถามมาแล้วไม่มีวันทำได้ถ้าใครเป็นอย่างนี้ไม่มีวันทำได้ทำให้ตายก็ไม่หลุดหรือจะทำไปก็ผิดหมดน้องครับเลยเกิดสเต็ปที่2ขึ้นบอกแล้วนะว่าอย่าจดนะสเต็ป1ผ่านแล้ววาดรูปละสเต็ป2โคตรสำคัญมึงต้องสร้างอนาคตขึ้นมาดูสเต็ป2เขาบอกว่าให้มึงสร้างเส้นทันกันขึ้นมาแน่นอนคนมันจะขึ้นรถเมย์ไว้คนจะขึ้นรถเมย์ต่างคนต่างเคลื่อนแน่นอนคนถ้าเดินมองนี้ไม่มีวันขึ้นรถเมย์ทันเพราะรถเมย์ไปแล้วแสดงว่ามันจะมีอยู่ที่ที่หนึ่งที่สองตัวละครนี้จะทันกันพอดี
อยู่แถวไหนครับอยู่ซ้ายมือสุดอยู่ตรงกลางหรืออยู่ข้างหน้านู้นข้างหน้าดิจะได้อยู่ซ้ายรถคงไม่ถอยมารับมึงอ่ะหรือว่าเออชิวๆเลยคือมันคิดง่ายๆเลยเหตุการณ์พวกนี้เพราะฉะนั้นเส้นนี้สร้างเป็นขีดขึ้นมาเลยเป็นเส้นปะหรือจะขีดแบบเส้นทึบก็ได้และตั้งชื่อมันว่าเส้นทันกันนี่คือเส้นอนาคตจะทำให้มึงทำข้อนี้ได้ยังไม่จบเทคนิคผมมีอีกและกำหนดระยะไม่ทราบค่าคือ x แน่นอนน้องพี่ระยะตรงนี้ไม่มีใครรู้หรอกครับเดาไม่ได้ได้แค่ว่าติดตัวแปรเป็น x ไว้จบ2สเต็ปสเต็ป3แทนสูตรของแต่ละก้อนได้เลยสเต็ป3แทนสูตรของแต่ละก้อนได้เลยและคำถามที่มึงจะถามพี่คือพี่แล้วจะแทนสูตรยังไงในเมื่อยังไม่รู้เลยว่าเขาถามอะไรเอาเป็นว่างี้ไหมไม่ต้องมองคำถามก็ทำได้อะเคยเห็นไหมล่ะเอาปิดเลยคำถามกูปิดเลยกูมองไม่เห็นและกูจะทำแบบไม่มีคำถามก็ทำได้เริ่มก่อนอื่นเลยชายคนนั้นก่อนเลยไอ้ชายคนนั้นไอ้คนน่ะคนมันใช้สูตรอะไรอุ้ยไอ้ชิบหายไอ้สัตว์เอ้ยผีหลอกไอ้เหี้ยตกใจเลยไอ้เหี้ยบ้าวะคนใช้สูตรอะไรตะกี้ผมก็คนมันมีคงละหยิบมาเลยมีสูตรเดียวเท่านั้นหยิบมาได้เลยเว้ยคนแม่งชิวเลยเว้ยส่วนรถเมย์ใช้สูตรอะไรหลายคงงงไงพี่ไม่มีคำถามพี่ไม่ให้ผมมองคำถามแล้วผมจะรู้ได้ไงเทคนิคของผมมาแล้วครับโน้ตเลยครับโจทย์วัตถุหลายก้อนโน้ตเลยนะโน้ตเลยนะสำคัญโคตรนะโจทย์วัตถุหลายก้อนให้ใช้สูตร3เสมอให้ใช้สูตร3เป็นพระเอกเลยเว้ยและรับรองมึงจะเฮชนิดที่ว่าคำถามไม่มองแต่มึงทำได้เลยอ่ะสูตร3นึกถึงสูตร3จำไว้เลยสูตร3จะช่วยคุณสูตร3จะช่วยคุณคือชายคนนี้ไอ้คนเนี่ยมันง่ายเพราะมันวีคงที่มันไม่ต้องใช้สูตรอื่นมันสูตรนั้นแล้วจบแต่รถเมย์เนี่ยคิดไม่ออกว่าสูตรไหนจำไว้นี่คือโจทย์หลายก้อนสูตร3อย่าเพิ่งเชื่อผมก็ได้ครับถ้าหลุดค่อยยิ้มให้ผมถ้าผมทำจบค่อยยิ้มให้ผมตอนนี้ยังไม่ต้องเชื่อก็ได้เริ่มนะอย่าเพิ่งจดนะครับไอ้ตรงนั้นจดตรงนี้อย่าเพิ่งจดเริ่มนะผมกำลังจะแทนค่าแล้ว V คงที่เราเท่าไหร่ยันเลยเท่าไหร่นะเท่าไรชายอ่ะคนอ่ะ4และระยะทางคนเท่าไรระยะทางคนเท่าไรผมสอนทุกปีคนชอบพูดว่าระยะของคนคือ6น้องครับถ้าคนเดินมา6รถเมย์ไปแล้วครับระยะของคนมันต้องวิ่งมาถึงตรงนี้เว้ยจำไว้ระยะของไอ้เหี้ยนู่นน่ะต้องมาอยู่ตรงนี้เว้ยแสดงว่าระยะของคนที่อยู่ข้างหลังจะคือ6บวก x ตลอดใครอยู่ข้างหลังมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดและก็แทนไปและแน่นอนครับเวลาเขาไม่ให้มาอยู่แล้วเวลาเขาไม่ให้มาอยู่แล้วติดตัวแปรไว้พักไว้ก่อนและการจัดสมการที่ดีคือการจัดแบบห้ามมีเศษส่วนผมแนะนำให้คุณย้าย t ไปคูณแล้วก็เขียนเอามาพักไว้กลายเป็น 4t เท่ากับ6บวก x เอาพักไว้สมการที่1 นี่คือการพักไว้เฮ้ยอย่าเพิ่งโกรธผมอย่าเพิ่งบอกว่าข้อนี้พี่ทำไม่จบแน่อย่าเพิ่งใจเย็นรถเมย์ต่อเด้อทีนี้มองที่รถเมย์รถเมย์ระยะทางเท่าไหร่รถเมย์ต้องวิ่งมาตรงนี้ถูกไหมใช่ไหมจะได้ว่าตัวละครที่อยู่ข้างหน้า x ได้เลยนี่วิ่งมานี่ x
และยูเป็นไรแน่ๆยูเป็น0คูณทีก็หายและ A มันแล้วล่ะ 1.2 แล้วทีก็ติดไว้เขียนให้สวยกว่านี้สมการเขียนให้สวยกว่านี้ห้ามมีสัดส่วนตัดๆหน่อยกลายเป็น x เท่ากับตัดๆเหลือ 0.6 ทีกำลัง 2และก็พักไว้พอพักไว้เสร็จสวมวิญญาณแมทเข้ามาในตัวคุณอันเนี้ยเครื่องคิดเลขแม่งช่วยมึงไม่ได้เครื่องคิดเลขมันช่วยมึงไม่ได้มึงต้องแก้สมการด้วยตัวเองเฮ้ยทำไงดีวะการแก้ง่ายง่ายมากไม่ต้องหารไม่ต้องทำอะไรเลยทำงี้หาตัวแปรเหมือนแล้วจับยัดหาตัวแปรเหมือนแล้วจับยัดสังเกตว่านี่คือ x ป่ะไอ้เหี้ยนี่ก็ x ป่ะไอ้เหี้ย x กับ x มันเหมือนกันก็จับไอ้เหี้ยเนี่ยปึ้มไปในนี้เลยตึ้มถ้าเป็นอาจารย์มึงสอนรู้ป่ะเขาพูดว่าไงนำสมการ2แทนในสมการ1โอ้ยไม่ต้องพูดมึงโยงลูกศรอย่างนี้แล้วก็ปึ้มไปเลยเออเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้คือมองต่อเร็วสิ่งที่ได้คือ 4t เท่ากับ6บวกก็ได้ยัดอีกที่นี่ไปแล้วปึ้มนี่แหละ 0.6 t กำลัง 2เฮ้ยเริ่มคุ้นกับสมการนี้ยังสมัยแมทมันจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวสมัยแมทนะ x กำลัง2ลบ4เท่ากับ 8x จงหา x อะไรประมาณนี้ถ้าเป็นแมทประมาณนี้โอ้ยสมการดีกี2และนี่ x กำลัง1หลักการคือให้ย้ายไปอยู่ฝั่งเดียวกันเอาดีกี่เยอะนำหน้าเอาดีกี่รองลงมาอยู่ตรงกลางและเลขทั่วไปอยู่หลังสุดสิ่งที่ได้จากสมการนี้คือ x กำลัง2 8x แยกมาลบ4อยู่ที่เดิมและฝั่งนู้นไม่มีใครและก็แยกเฟกเตอร์จำได้ป่าวจำได้ไหมนั่นไงเหมือนเป๊ะเลยดีกี่2ดีกี่1ย้ายอยู่ฝั่งเดียวกันสิ่งที่ย้ายคืออะไรย้ายมาฝั่งนี้ฝั่งนู้นเป็นศูนย์เลยเอาเฮียนี่ขึ้นเป็นพระเอก 0.6 ทีม2อะลบ4ทีป่ะอันนี้บวกอยู่ย้ายมาลบใช่ป่ะแล้ว6อยู่ที่เดิมของเขาข้างหลังสุดและประเด็นคือแยกยังไงว่าเฟกเตอร์ไอ้เฮ้ยแยกยังไงว่านี่มันฟรีเว้ยไม่ใช่แมทเว้ยจะมาให้กูแยกเฟกเตอร์ทำไมใครมีเครื่องเลขช่วยหยิบขึ้นมาวิชามารในเครื่องเลขช็อตแรกผมจะสอนให้ดูเครื่องเลขทำแทนคุณครับใครเอามาผมเอามาคนเดียวเองอย่าเรียกว่าเอามาดีกว่าเรียกว่ามีคนเดียวอ่ะไม่เป็นไรใครเอามาพี่จัดให้ฟังพี่แล้วเดี๋ยวจะสอนใครไม่มีเงียบเก็บรอผมเฉลยได้เลยเปิดเครื่องครับมาเปิดเลยเนี่ยไม่เคยเปิดเลยมั้งเนี่ยกูว่า กดออนนะเสร็จเห็นคำว่าโหมดไหมข้างๆออนเห็นคำว่าโหมดไหมอะกดไปกดโหมดพอกดเสร็จกด5พอกดเสร็จกด3ท่องแค่ว่าโหมด53โหมด53เดี๋ยวเครื่องเลขมึงมาเดี๋ยวกูสอนไม่ต้องจดเดี๋ยวเครื่องเลขมากูสอนเฮ้ยพอเจอเสร็จเครื่องเลขมันจะให้คุณป้อนค่าคุณป้อนสัมประสิทธิ์เรียงไปเลยป้อนเลยครับค่าแรกป้อนไป 0.6 ป้อนไป 0.6 ป้อนเสร็จกดเท่ากับปึ๊บให้ป้อนค่าที่2ต่อลบ4ป้อนไปลบ4ป้อนเสร็จกดเท่ากับปึ๊บค่าที่3ป้อนไป6มึงป้อนเสร็จกดเท่ากับปึ๊บและกดเท่ากับอีกทีนึงคำตอบแรกกระเด้งออกมาเลยปึ๊บแล้วก็กด SD รู้สึกมันจะตอบว่า10บวกรู้10อะไรไม่รู้นะให้กด SD มันจะเป็นเลขเต็ม 4.39 ป่ะอย่าคุย
4.39 เฮ้ยๆเอ้ยคุยอะไรจากนั้นอย่าเพิ่งดีใจอย่าเพิ่งฝนคำตอบกดเท่ากับอีกทีนึงจะมีคำตอบที่2เด้งออกมามันจะมี2คำตอบคุณหนูคำตอบที่2เด้งออกมาตอบ 2.28ออกจากการคิดออกจากการคิดระบบนี้ให้กดโหมดและกด1พูดอีกรอบนะครับโหมด53คือการคิดถ้ากดออกให้กดโหมดและกด1ของใครวะ yeah. น้องพี่เงียบสวยโดยไม่รู้ตัวคำตอบมี2คำตอบแต่เวลาตอบในห้องสอบโจทย์อัตนัยตอบได้แค่คำตอบเดียวหลักการง่ายๆครับห้ามเลือกค่าลบทีไม่มีวันติดลบแต่กลับไปมองเฮียแล้วเฮียแล้วบวกทั้งคู่ต้องมีคำตอบเดียวที่ถูกที่สุดอ่ะโหวตเลยโหวตเลยใครตอบ4ยกมาพูดอย่างนี้แม่งไม่ยกกันหรอกกูรู้ใครตอบเซมีเปล่าตอบว่าไม่รู้ดีกว่าไม่เฮียใช่ไหมเอาให้เลือกให้คุณเลือกด้วยความเดาเลยใครตอบเซมาโหวตแล้วลงคะแนนเสียงเฮ้ยเริ่มเยอะแล้วเว้ยเฮียปลุกระดมว่ะตอบสองเฮียตอบสองก็ไม่ยกน้อยกว่าวะน้องครับน้องครับการเรียนไม่ใช่ประชาธิปไตยครับไอ้เหี้ยการเรียนมันต้องถูกต้องคำตอบที่ถูกต้องคือ2ครับเอ้ยต้องมีเหตุผลต้องมีเหตุผลและถ้าอยากมีเหตุผลฟังมึงลองจินตนาการว่ามึงเป็นคนคนนี้ไว้แล้วมึงจะวิ่งไปขึ้นรถเมย์สิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเป็นอย่างนี้คือตอนเริ่มแรกนี่รถเมย์นะตอนเริ่มแรกอะรถเมย์มันออกตัวช้าไงเพราะมันเริ่มที่ศูนย์ด้วยมันจอดอยู่แต่คนมันวิ่งมาความเร็วของที่คือช็อตแรกคนมันเร็วกว่าแน่นอนคนมันเร็วกว่าแน่นอนแล้วมันจะมาขึ้นรถเมย์ทันที่แรกคือตรงนี้นั่นคือที่2วิแรกก่อนนะต้อง2วิมาก่อนนะ2วิแรกทันละพอทันเสร็จคนวิ่งแซงทีนี้อ่ะหลังจากนั้นรถเมล์แรงขึ้นมาเจอกันอีกทีที่4วิกูถามว่าถ้ามึงเป็นคนคนนี้มึงก็วิ่งไปเอ้ยเหี้ยเลยไม่เป็นไรกูวิ่งก่อนที่3ค่อยไปขึ้น4วิไงไอ้เหี้ยจริงอ่ะพอแล้วโน้ตไปถ้าได้ทีเป็นบวกทั้งคู่แล้วโน้ตไปถ้าได้ทีเป็นบวกทั้งคู่ถ้าได้ทีเป็นบวกทั้งคู่โจทย์แบบทันกันถ้าได้ทีเป็นบวกทั้งคู่โจทย์แบบทันกันให้เลือกทีค่าน้อยเสมอถ้าได้ทีเป็นบวกทั้งคู่โจทย์แบบทันกันเนี่ยให้เลือกทีค่าน้อยเสมอแล้วผมมั่นใจมากถ้าเขาสอบออกมันจะเป็นบวกทั้งคู่เว้ยเพราะอาจารย์เขาล็อกมาแล้วว่าอยากดูซิว่าใครเข้าใจจริงเปล่าคือถ้าบวกค่าลบค่ามันง่ายไงเนี่ยจัดมาเลยบวกคู่เนี่ยมันมากอ่ะจากนั้นกลับไปมองคำถามดิกูยังไม่ได้มองเลยว่าเขาถามอะไรกลับไปมองให้ชื่นใจหน่อยมันถามอะไรนานเท่าไหร่คือตัวแปรแล้วกูหามายังจบแล้วครับปิดจ๊อบปิดจ๊อบแล้วถ้าผมถามอย่างอื่นเพิ่มอีกได้ไหมคุณคิดว่าหลังจากนี้ถามอันอื่นเพิ่มอีกได้ไหมได้ได้แน่นอนแล้วง่ายด้วยแล้วง่ายด้วยเราเหมือนมาปลดล็อกข้อนี้แล้วก็เลยมีอีกสัก2คำถามละกันอีกสัก2คำถามเอา3คำถามเลยขอใกล้ขณะทันกัน
อยู่ห่างจากป้ายเท่าไหร่ขณะทันกันอยู่ห่างจากป้ายเท่าไหร่อ่านคำพูดพี่แล้วก็มองที่รูปมึงอ่านคำพูดพี่แล้วมึงก็มองที่รูปขณะทันกันอยู่ห่างจากป้ายเท่าไหร่ทันกันคือเส้นนี้เอ้ยทันกันคือเส้นนี้ป้ายรถเมย์ก็คือตรงนี้ของรถเมย์ตอนแรกทันกันอยู่ห่างจากป้ายเท่าไหร่คือหาอะไรหา x ให้พี่หน่อยหน่อยมึงหา x ให้กูหน่อยหน่อยผมถามว่าต้องแทนสูตรใหม่ไหมไม่คุณหนูต้องแทนสูตรใหม่ไหมคะเฮ้ยอยากคุยกันเลยคุณหนูต้องแทนสูตรใหม่ไหมก็คุณมีทีแล้วไม่ใช่หรอคุณมีทีแล้วไม่ใช่หรอคุณก็แค่เอาทีกลับไปยัดเอาทีกลับไปยัดในไหนก็ได้เอาให้ง่ายที่สุดของคุณนะเอาทีกลับไปยัดตรงไหนก็ได้แล้วแต่คุณว่าหลักการง่ายๆเลยว่าการหา x นะให้นำทีกลับไปแทนนำทีกลับไปแทนในสมการที่ง่ายกว่าเลือกเอาเลยแล้วแต่ถ้าเป็นผมผมเลือกอันขวาถ้าเป็นผมผมเลือกอันนี้ผมว่าอันขวาง่ายกว่าผมว่าอันนี้ง่ายกว่าไม่ต้องย้ายข้างเลยอาทีไปทาแล้ว 2.2 อะไรนะ 2.28 เพราะนั้นตอบเท่าไหร่ x แล้วใช้มือถือใช้เครื่องคิดเลขฮะเท่าไหร่นะครับ 3.12 ตอบ2ตำแหน่งพอไปเสิร์ฟมาแล้วปีนี้ตอบ2ตำแหน่งจบตอบ 3.12 ผมถามต่อคอควายขณะทันกันอยู่ห่างจากตำแหน่งเดิมของคนเท่าไหร่จากที่เดิมของคนเท่าไหร่ขณะทันกันอยู่ห่างจากที่เดิมของคนเท่าไหร่ทันกันคือขวามือสุดปะที่เดิมของคนคือซ้ายมือสุดปะแสดงว่าอยู่ห่างก็คือ6+ เก่งมากครับ6+3.12ปิดจ็อบก้าวอ่ะใช่หรือไม่เขาบอกแล้วว่านับจากนี้มันจะง่ายแล้วไงเชื่อผมสิต่อไปคำถามสุดท้ายหมดแล้วหมดเปลือกแล้วไม่มีอะไรจะถามแล้วงองอขณะทันกันความเร็วรถเมย์เท่าไหร่ขณะทันกันความเร็วรถเมย์เท่าไหร่ความเร็วรถเมย์มัน U หรือ V ดีวะความเร็วรถเมย์มันจะ U หรือมัน V ดีวะฮะ U มันมีแล้วไม่ใช่เหรอรถเมย์แสดงว่าทันกันก็คือหาอะไรสูตรไหนดีผมแนะนำสูตรไหนอ่ะ1กับ4ป่ะเออ1น่าจะผ่านแล้วแหละใช่ป่ะสูตร1ก็ผ่านแล้วมั้งใช่โมยสูตร1ก็ผ่านแล้ว V เท่ากับ U บวก AT จบ U รถเมย์คือ0 U รถเมย์คือ0 A รถเมย์ 1.2 ส่วน T หามาแล้ว T นี้เป็น T ของทั้งคู่เพราะเวลามันต้องเท่ากันเสมอจบครับปนันได้ V แล้วล่ะ 2.74 เมตรเมตรเปอร์จบจดให้เสร็จแล้วผมให้เวลาคุณ10นาทีผมสอนคุณข้อเดียวแล้วผมลองสอบคุณดิสอบแบบจริงๆเลยดูที่คุณทำได้ป่ะข้อ16 10นาทีจับเวลาข้อ16 10นาทีจับเวลา
ใครจดข้อนี้เสร็จแล้วใครจดข้อนี้เสร็จแล้วให้ทำข้อ16 10นาทีจับเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้ใครไม่มีชีทเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้ส่งข้อสอบเวลา 18:18 นาทีเริ่มสอบครับเริ่มสอบครับข้อ16ทำข้อ16ทำได้ก็เทพทำไม่ได้ก็เจ้ากันไปไม่เป็นไรนะทำไม่ได้ก็เจ้าเพราะตอนนี้ยังไม่ได้สอบจริงซ้อมไปก่อนซ้อมไปก่อนสิ่งแรกวาดรูปครับสิ่งแรกวาดรูปดูดิใครอยู่ข้างหน้าใครอยู่ข้างหลังสำหรับคนที่ไม่มีเคยเลขก็ย้ายคงย้ายข้างเสร็จแล้วค้างไว้ได้เลยผมให้เต็มใครไม่มีเคยเลขก็ค้างเป็นสมการไว้ผมให้เต็มแต่ถ้าใครมีเคยเลขก็กดไปเลยไอ้ข้อนี้มีใครมั่งสตอรี่นี้มีตัวละครใครบ้างเฮ้ยสตอรี่นี้มีตัวละครใครบ้างรถ A กับรถ B ป่ะใครอยู่หน้าใครไม่รู้ลองอ่านดูแล้วกันใครอยู่ข้างหลังก็อยู่หน้าอ่านดูเอาเขาพูดมาอยู่ไม่ต้องจดๆเดี๋ยวทำไปเลยจดๆเดี๋ยวไม่ทันคุณแทบไม่ต้องมีหนังสืออะไรอ่านเสริมเลยผมแจกหมดนะสรุปสูตรเดี๋ยวผมมีให้ชุดเก่งข้อสอบเดี๋ยวผมก็มีให้ข้อสอบเก่าเดี๋ยวผมก็มีให้ดาวน์โหลดมีหมดอะให้คุณหมดอะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์นี้ผมจะถาโถมลงไว้แล้วคลิปครับเดี๋ยวมีให้หมดแน่เดี๋ยวมีคลิปเสริมให้ด้วยใน YouTube ฝากติดตามด้วยนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งนะเห็นเขาชอบพูดกันแล้วเอ้ยกดรีพอร์ตกูเลยเหรอใจเย็นดิครับเฮ้ยเนี่ยทีเดียวพอมันอย่ารักผมเยอะเลยนี่คือการสอบผมไม่วาดรูปให้ดูนะแต่ผมจะเขียนสมการก่อนที่จะกดเครื่องเลขให้ดูผมให้เต็มทุกคนนะครับถ้าใครทำได้แล้วมันสุดอยู่แค่นี40 ป่ะวะใช่ป่ะเฮ้ยใครทำสุดอยู่แค่นี้ผมให้เต็มทุกคน
ใครทำได้เหมือนผมอย่างนี้ผมให้เต็มทุกคนเฮ้ยเหี้ยใครพากลัวโอเคไหมมีใครจบช่างข้างนอกมามั่งพี่อยากรู้ยกมือเลยเร็ว1 2 3เฮ้ยมึงไม่ใช่1 2 3อ่ะพี่ถามเลยพอไหวไหมพอได้ไหมโอเคนะไม่ได้มาหาพี่นะเพราะว่าพี่จะห่วงกว่าคนอื่นมอปลายเด็กในสบายอยู่แล้วไงมันเคยผ่านมาแล้วย้ายคงใหญ่ก้างอ่ะทีนี้ขอคำตอบจากคนมีเครื่องคิดเลขหน่อยครับขอคำตอบจากคนมีเครื่องหน่อยครับว่ามันตอบเท่าไหร่และใจดีมากครับข้อนี้มีคำตอบเดียวเลยเว้ยข้อนี้ไม่ต้องเลือกคำตอบเดียวกดแล้วมีคำตอบเดียวโชคดีจริงๆครับเฮ้ยยังไม่ได้มองคำถามเลยใจเย็นถามอะไรวะยังไม่รู้เลยถามอะไรนานเท่าไหร่ทำมายังเชื่อกูยังว่ากูทำได้อะเชื่อกูยังว่าสูตร3จะปลดล็อกให้คุณเชื่อผมครับแต่ถ้าปีนี้ออกอย่างนี้ล่ะเงียบตำรวจไล่ผู้ร้ายหน้าถัดไปครับแล้วถ้าปีนี้มาอย่างนี้ตำรวจไล่ผู้ร้ายข้อ17ตำรวจไล่ผู้ร้ายข้อ17ข้อ17เฮ้ยข้อ17มันเยี่ยงไรวะทำไมพี่ถึงกลัวข้อนี้รู้ป่ะก่อนอื่นเลยอ่านโจทย์ก่อนแล้วตอบพี่มีกี่ตัวละครใครอ่ะใครตำรวจกับโจรป่ะใช่ไหมครับใช่ไหมครับมีตำรวจกับโจรไหมใช่ไหมครับใครอยู่หน้าใครอ่านดูใครอยู่ไอ้ตำรวจอยู่หน้าไอ้สัตว์สรุปโจรไล่เหรอไอ้บ้ามึงก็บ้าไปแล้วขอโทษตำรวจอยู่ในรถกำลังวิ่งเท่านั้นมองเห็นผู้ก่อร้ายอีกคันหนึ่งวิ่งด้วยความเร็วคงที่อยู่ข้างหน้าโจรอยู่ข้างหน้าไอ้บ้าแต่ประเด็นคือวาดรูปยังไงดีวะไม่เป็นไรวาดเป็นวงกลมก็ได้ขี้เกียจวาดสวยอะตำรวจแล้วก็เขียนไปเลยตำรวจอะไรอย่างเงี้ยและจรอยู่หน้าว่าเป็นสี่เหลี่ยมแล้วกูก็ไม่รู้จะวาดยังไงไงตำรวจแต่ที่รู้คือจรอยู่หน้าครับระยะเท่าไหร่ระยะอะไรระยะเท่าไหร่และตำรวจเร็วเท่าไหร่ตำรวจความเร็วเท่าไหร่สวยแล้วอะใครไม่มาครั้งแรกช็อกแน่พี่อะไรวะนั่นพี่อะไรวะนั่นนี่มันหน่วยอะไรวะนั่นเฮ้ยคนมาครั้งแรกเล่าให้ฟังหน่อยดิ KM ปะ HR เขาเรียกว่าอะไรและกูถามว่าเอามาแทนได้เหรอห้ามเลยนะข้อห้ามเลยนะแทนปุ๊บผิดหมดเลยนะเว้ยคูณอะไรครับใครตอบได้ถ้าเจอเหี้ยนี่ให้คูณอะไรเก่งมากครับถึงจะกลายเป็นเมตรเปอร์เซกพูดง่ายๆครับมึงต้องเอาไอ้เหี้ยเนี่ยไปคูณ5ส่วน18เสียก่อนขอเลขกลมๆแล้วหยิบเครื่องเลขมาเอาไปคูณ5ส่วน18ก่อนต่อไปแล้วนะ 22.22 ก็จะเป็นเมตรเปอร์เซกผ่านเพราะนั้นตำรวจวิ่งด้วยความเร็วเฮ้ยตำรวจวิ่งด้วยความเร็วเสียใจด้วยไม่มีคงที่นะไม่มีคำว่าคงที่นะอยู่หรือวีอยู่หรือวีนี่จะมาก่อนก็ต้องอยู่ดีวะมึงจะไปวีอะไรยังจับโจรไม่ได้เลยถูกป่ะอยู่ดิอยู่นะเว้ยไม่มีคงที่นะเว้ยต่อไปมาดูโจรนี้มาลุ้นกัน
ถ้าโจรเป็นวีคงที่ก็ชิวเลยยังไงโจรว่าไงโจรอยู่ในรถอีกคันหนึ่งวิ่งด้วยความเร็วที่โอเคขอบคุณครับเฮียเหมือนกูคุยกับอะไรก็ไม่รู้โคตรบ้าเลยอ่ะแน่นอนกิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องคูณอะไรก่อนแน่ๆมาขอตัวเลข 36.11 ชุกชุกแล้วก็ V คงที่ยินดีด้วยครับอย่างน้อยก็มี V คงที่แล้ววะอย่างน้อยก็มี V คงที่แล้ววะและใครมีความเร่งอะไรยังไงเขาพูดต่อแล้วใครเหยียบคันเร่งอาตำรวจมีความเร่งให้เอมาป่ะอาตำรวจให้เอมาล่ะโอเคเมตรเปอร์เซกสแควร์ไม่ต้องแปลงเมตรเปอร์เซกสแควร์ไม่ต้องแปลงพานหน่วยพานน้องครับโจทย์ได้จบลงละสไตล์พี่เหมือนเดิมคำถามไม่มองก่อนอื่นผมถามว่ารูปที่ผมทำสมบูรณ์ยังสร้างเส้นอะไรขึ้นมาน่ารักน่ารักมากมากและระยะตรงนี้เป็นตัวแปรสุดยอดสุดยอดมองแต่ช็อตเนี้ยตำรวจไม่ใช่คงที่นะคะเฮ้ยๆช็อตเนี้ยตำรวจไม่ใช่คงที่ตำรวจต้องสูตร3ท่องไว้เลยตัวละครหลายตัวเนี่ยไอ้โจทย์สไตล์หลายตัวละครเนี่ยถ้าไม่ใช่คงที่นี่สูตร3หยิบมาเลยเฮ้ยแต่โจรมันคงที่ป่ะโจรคงที่ก็วีคงที่เลยโจรก็วีคงที่ไปเลยมาลุยลุยยังไรต่อหนูจ๋า S หลวดเท่าไหร่ S หลวดตอบพี่ได้ S หลวดเฮ้ยตำรวจอยู่ข้างหลังนะว่าตำรวจอยู่ข้างหลังต้อง60บวก Xตำรวจอยู่ข้างหลังตำรวจต้อง60บวกเอ็กซ์อยู่ไปอะไร22จุดอะไรทีติดไว้เอเป็น1จุด6เขียนสมการให้สวยกว่านี้อย่ามีส่วน2ห้ามมีส่วน2ก็เขียนให้ดีก็จะกลายเป็น60บวก x เท่ากับ 22.22ทีบวก 0.8 ป่ะใช่ไหมครับเก็บบังเขียนถูกเนาะพักไว้สมการ1พักไว้สมการ1อ่ะมาดูจอนดอเองมาดูที่จอนดอจอนมันมีคงที่เท่าไหร่ 36.11 ป่ะและ S จอนมันเท่าไหร่เฮ้ยเอสจอนเอสจอนแค่ x ไม่ได้หรอแล้วก็ไฟทีไปป่ะไฟทีไปป่าวแล้วนี้เท่ากับ x พักไว้สมสองเหมือนเดิมหาตัวแปรเหมือนแล้วจับยัดเลยอันนี้ x อันนี้ x อันนี้ x ใช่หรือไม่จับไอ้ก้อนนี้เพิ่มเข้าไปเนาะจับไอ้ก้อนนี้เพิ่มเข้าไปในโน้นเปอแล้วก็ย้ายข้างจัดรูปมาต่องี้เฮ้ยข้อนี้ใช้พื้นที่เยอะว่ะป่ะก็เป็น60บวกละ 36.11 ทีป่ะใช่ไหมครับเฮ้ยใช่ไหมเท่ากับ 22.22 ทีป่ะบวก 0.8 ทีกำลัง2เฮ้ยน้องย้ายมาอยู่ฝั่งเดียวกันเลือกฝั่งขวาเพราะพระเอกเราคือกำลัง2จัดรูปกลายเป็นงี้ป่ะและอันเนี้ยมองหน่อยเนี้ยอันเนี้ยเวลาย้ายไปเป็นลบแล้วมันมีทีกับทีของเนี้ยอยู่ดึงตัวร่วมมันออกจะกลายเป็นทันไหมเฮ้ยทันไหม
พราะเนี่ยมัน 22.22 ทีส่วนเหี้ยเนี่ย -36.11 ทีย้ายไปแล้วไงและดึงตัวร่วมทีออกไปขอเลขกลมๆตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะป้อนเครื่องอีเลขแล้วแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะป้อนเครื่องอีเลขให้ลบ89ขอผู้ใจบุญที่มีเครื่องอีเลขเกื้อหนุนคำตอบหน่อยครับแต่ขออย่างนี้มึงยังไม่กดมึงก็ใจบาปแล้วเออกดเครื่องอีเลขครับสำหรับคนมีแล้วคนอื่นรอเลยคนอื่นรอเลยทีเด้อเท่าไหร่ทีเรา 20 จุดอีกค่าหนึ่งอ่ะเฮ้ยอย่างนี้ชิวนะเว้ยอย่างเงี้ยสบายเลยเฮียติดลบค่าหนึ่งบวกค่าหนึ่งอันนี้ตัดทิ้งเลยตอบค่านี้ไม่ต้องคิดมากตอบค่านี้ไม่ต้องคิดมากเอากลับไปมองคำถามคุณหนูกลับไปมองคำถามจ้ะเขาถามอะไรจ๊ะนานเท่าไหร่กะนานเท่าไหร่นี่หาอะไรนานเท่าไหร่นี่หาอะไรนั่นไงแต่มีขอใครแต่มีขอใครให้เวลา3นาทีทำขอใครให้ผมแล้วจะขึ้นเรื่องใหม่แล้วจะขึ้นแนวดิ่งแล้วเร็วเบื่อแล้วแนวราบเบื่อแล้วแนวราบทำขอไข่ให้หน่อยอะเพิ่มเลยไหนๆก็ควิดละเพิ่มขอควายไปอีกอันเพิ่มขอควายไปอีกหนึ่งอันขณะทันกันตำรวจความเร็วเท่าไหร่ขณะทันกันหลวดเร็วไหร่สายย่อเอ้ยยังมีคนทำหน้าแบบเหมือนเบะปากแบบง่ายจอกงองูเลยมีคนทำเป็นเบะปากใส่กูเมื่อกี้งองูขณะทันการจรเร็วเท่าไหร่ขณะทันการโจรเร็วเท่าไหร่ด้วยหาให้หมดเพิ่มเวลาให้5นาทีเดี๋ยวจะขึ้นแนวดิ่งละวันนี้เราจะขึ้นถึงโปรเจกต์ตายเลยนะวันนี้พวกเราจะทำถึงโปรเจกต์ตายเลยนะจ๊ะนะคะทำขอไข่ก่อนแล้วก็ขอควายแล้วก็งองู
ให้หมดเวลาว่าหมดการเวลาการสอบว่าไม่ได้ทำให้ทำไม่ทำหรอฮะเดี๋ยวกลับสี่ทุ่มหรอกเฮ้ยขอใครสรุปเขาหาอะไรอ่ะผิดครับขอใครใครบอกหา x ผิดครับหา60บวก x ครับขอใครหา60บวก x ไม่ได้หา x x ก็700กว่า756ละมั้งใช่ว่าเราจะได้ x เป็น756ป่ะจุดเท่าไหร่วะเออแล้วก็ต้องไปบวกกับ60นะเว้ยใครบอกว่าหา x ผิดเลยนะเว้ย 816.14 ครับนี่คือคำตอบที่ถูกต้องของขอไข่ทำไมขอไข่ถึงหา60บวก x ก็อ่านดูดิขณะทันโจรตำรวจต้องวิ่งเท่าไหร่เว้ยตอนทันกันคือตรงนี้ตำรวจตอนแรกอยู่ฝั่งโน้นเพราะนั้นก็ต้องบวกกันทั้งหมดคำถามแรกผิดซะแล้วขอควายขณะทันกันตำรวจความเร็วเท่าไหร่หาวีป่ะหาวีหลวดป่ะสุดหนึ่งไหมเฮ้ยสุดหนึ่งป่ะสุดหนึ่งแล้วก็จบเลยตอบเท่าไหร่ห้าสิบห้าจุดเจ็ดสองเมตรป่ะใครถูกก็ตรวจไปว่าได้เต็มส่วนงองูมีคนทำได้ไหมงองูมีคนพูดว่าทำไงโจรมันวีคงไรโจรมันวีคงไรก็ตอบเท่าเดิมไม่ต้องใช้สูตรครับผมก็ตอบไปเลยเท่าไหร่วีโจรไอ้เหี้ยนะวีจอนเท่าไหร่วะตะกี้เอ้ยใช่เหรอวีจอนเออ 36.11 คุณไปใช้สูตรทำไมวีจอนใช้สูตรทำไมจอนมันคงที่โถแกล้งนิดหน่อยละเสร็จเลยอ่ะพอมี20เรื่องเพิ่งจบแค่เรื่องเดียวเองโอ้เหนื่อยว่ะป่ะ20เรื่องนะเว้ยมิดเทอมอ่ะนี่เพิ่งเรื่องเดียวนะเว้ยขออนุญาตเข้าสู่เรื่องที่2เลยไม่รีรอแล้วอันไหนผมข้ามรอชมใน YouTube เหมือนเดิมผมจะไม่เน้นเปิดไปเรื่องที่2แนวดิงแล้วทำตัวน่ารักเดี๋ยวจะปล่อยเร็วให้เอ้ยแนวดิ่งหน้าอะไรวะปอวันนี้ไปสองหน้าแนวดิ่งหน้าอะไรฮะทุกคนเปิดไปหน้า11ครับแนวดิ่งเงียบเรื่องนี้หลายคนไม่ชอบคือเอาเป็นว่าเรื่องนี้ตอนสมัยผมเรียนกับอาจารย์ผมตัดทิ้งเลยผมไม่รู้เรื่องแม่งมีอะไรไม่รู้เครื่องหมายนู่นนี่นั่นโน้นแม่งโคตรมึนเลยแต่อยากจะบอกตรงนี้เว้ยเรื่องนี้ง่ายกว่าตะกี้3เท่ากูพูดเลยง่ายกว่าเยอะและมันจะออกแค่แบบช้อยอย่างเดียวไม่ออกอัตนัยการันตีเลยออกแต่แบบช้อยออกแบบช้อยอย่างเดียวอันตนายไม่มีแน่ๆรู้ไหมทำไมมันง่ายมองจะสอนให้ดูเฮ้ยกูเคยพูดว่าต้องรู้ครบกี่ตัวปลาจึงทำได้นะแล้วมึงรู้ไหมมึงอ้าปากลืมตาดูโลกมึงรู้แล้วหนึ่งตัวแปรในเรื่องนี้
นั่นแหละครับมันง่ายมากครับมีแล้ว1มาจากบ้านเลยเฮียมีแล้ว1ตัวมาจากบ้านคือค่า G แล้วมึงดูสูตรดิสูตรเหมือนเดะเลยแต่เปลี่ยนจาก A เป็น G มึงเห็นปะนี่แหละคือความง่ายของเขาเพราะนั้นความเร่งเนื่องจากแรงน้ำถ่วงโลกทุกคนรู้จักแล้วใส่ไป G หน่วยคือแรงเหมือนกันก็ความเร่งแหละในประสิทธิ์กว่าแต่ค่า G สมัยก่อนคุณใช้เป็นเท่าไหร่นะสมัยหยาบอะสมัยหยาบ10สมัยหยาบเนี่ยใช้10แต่ตอนนี้มีเครื่องอีกแรก 9.81 เฮ้ยแต่ค่า G มีทั้งบวกมีทั้งลบครับนี่แหละคนจะผิดตรงนี้แหละว่าลืมว่าค่า G บวกหรือลบง่ายๆเลยหลักการพี่ครับถ้าปลาขึ้นปลานะไม่ใช่ขาเพิ่มไปหน่อยใส่เป็นปอปลาไปก็พิมพ์ผิดปลาขึ้นปลาขึ้น G เป็นลบช่องไว้ช่องไว้ปลาลง G เป็นบวกโอเคปลาขึ้น G ลบปลาลง G บวกท่องไว้เลยโอเคนะทีนี้เนี่ยคือสูตรมึงอ่านโจทย์แล้วมึงหาอีก2ตัวแปรแล้วก็แทนสูตรหลุดเลยกาช้อยได้เลยตาเราจะเลือกสูตรไหนดีพี่จะมีเทคนิคไม่ใช่เหรอว่าชอบใช้สูตรไหนและอันนี้ละเอียดกว่าเดิมครับจดเลยครับเทคนิคผมการเลือกใช้สูตรจะง่ายมากเลยเริ่มต้นที่สูตรนี้ก่อนสูตรนี้ใช้หา t ที่จุดใดๆไว้หา v ผู้ผิดหา v ที่จุดใดๆถ้าจดจงหาความเร็วที่จุดนู้นความเร็วที่จุดนี้สูตร1เด้งมาในหัวไม่ต้องจำนะมีให้ทั้งหมดในห้องสอบสูตรมีให้หมดเลยและผมไปค้นพบว่าเขาชอบหาตัวแปรนี้ด้วยหา t ที่จุดสูงสุดหา t ที่จุดสูงสุดส่วนสูตร2ใช้หา s max ส่วนสูตร3ใช้หา s ที่จุดใดๆหา t ที่จุดใดและหา S ที่จุดใดๆส่วนสูตร4ไม่ใช้กูพูดเลยสูตร4ไม่ใช้อย่าเขียนให้เปลืองหมึกทำไมอ่ะทำไมสูตร4ถึงไม่ใช้ไม่มี G ไงมึงต้องเลือกใช้สูตรที่มันมีแล้วเนี่ยมี G แล้ว1ไงไปหามาอีก2แล้วก็ทำสูตร4ไม่มี G นะว่าอย่าไปเลือกเลยเชื่อผมดินะโอเคนะและไอตัวแปรที่มึงจะทราบไม่ครบอยู่ตรงนั้นเป็นไงครับภาษาไทยคำพูดภาษาไทยจะซ่อนเลนตัวแปรอยู่โดยที่คุณไม่รู้ตัวฟังคำแรกสำคัญมากคำว่าปล่อยคำว่าปล่อยแล้วก็มีอีกครับคำว่าปล่อยมีอะไรที่เหมือนกับปล่อยหล่นตกหลุดมืออะไรประมาณนี้ปล่อยตกหลุดมือร่วงนี่อะไรก็ไม่รู้อะตอบกูดิอะไรเป็นศูนย์อะไรเป็นศูนย์เก่งมากครับมันไม่ได้เคลี้ยงไงคือถ้าเคลี้ยงอะมีความเร็วแต่ถ้าปล่อยไม่มีความเร็วอยู่เป็นศูนย์ครับห้ามพลาดต่อไปประการที่สองสิ่งที่ผมจะสอนนี้จะสามารถทำให้คนตอบได้เลยโดยที่ไม่ต้องแทนสูตรครับนั่นคือที่ระดับความสูงเดียวกันความเร็วจะเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามแต่ทิศตรงข้ามความเร็วเท่าแต่ทิศตรงข้ามโอเคปะเช่นดูรูปดูรูปผมปาวัตถุขึ้นไปเฮ้ยฟ้าอย่าคุยปาวัตถุขึ้นไปความเร็วต้นเซฟการเคลื่อนของวัตถุนี้คือยังไงมันก็ต้องขึ้นไปปะใช่ปะ
พอถึงจุดจุดหนึ่งมันก็ต้องร่วงลงมาปะแล้วก็ตกมาที่เดิมปะผมถามแล้วนะตอนตกความเร็วคือ v ผมถามว่า v เท่ากับเท่าไหร่ตอบเลย10ผมตอบ10ทิศลงผมตอบ10แล้วก็ตอบว่าทิศลงหรือจะตอบลบ10ก็ได้หรือจะตอบ10ทิศลงก็ได้ถูกทั้งคู่ง่ายไหมตรงนี้พื้นป่ะตรงนี้พื้นไหมตรงนี้ก็พื้นป่ะจบครับก็ระดับเดียวกันไงทันไหมก็แค่นั้นง่ายไหมต่อไปสุดท้ายจุดนี้โคตรสำคัญและออกสอบตลอดเลยเขาเรียกว่าจุดสูงสุดจุดสูงสุดมีอะไรซ่อนเล้นเยอะจุดสูงสุดมีอะไรซ่อนเล้นเยอะ v เท่ากับเก่งมากครับเก่งมากครับมาเรียนได้ไหมนะเฮ้ยต่อไปแล้วระยะความสูงเนี่ยคือตัวปลาอะไรระยะความสูงคือตัวปลาอะไรเฮ้ยระยะคือตัวปลาอะไรS ป่ะแต่ถ้าผมถามว่าระยะตรงนี้คืออะไรระยะจากจุดนี้ไปถึงตรงสูงสุดเลยก็ S ป่ะแต่นับจากนี้อย่าเรียกสิ่งนั้นให้กูได้ยินเงียบระยะที่มันขึ้นไปถึงจุดสูงสุดตัวนี้เราจะเรียกมันไว้ว่า S max S max แล้วคำแนะนำของผมได้บอกไว้หมดแล้วว่าถ้าโจทย์ถามอะไรใช้สูตรไหนถามอะไรใช้สูตรไหนตามนั้นพร้อมหรือยังจะทำโจทย์ที่มีแต่ช้อยไม่มีอัตนัยเรื่องนี้มีแต่ช้อยไม่มีอัตนัยเพราะมันง่ายมากแทนสูตรเดียวหลุดเลยเว้ยถ้าพร้อมแล้วเงียบแล้วทำข้อแรกครับแล้วมึงจะรู้ว่าง่ายมากเชื่อผมว่าง่ายมากและไม่ต้องซ้อมเยอะอ่ะข้อแรกเลยข้อแรกเลยโยนเหรียญมาใช่ไหมใช่ไหมมาโยนเหรียญแล้วเริ่มมันต้องรู้ครบเท่าไหร่นะมันต้องรู้ครบเท่าไหร่นะถามไม่ตอบใช่หาพื้นที่ว่างๆเลยเตรียมเลยกูจะถามถึงชอชิงกูจะถามถึงชอชิงถามแล้วไม่ตอบไม่ทันเริ่มเงียบตัวแปรที่มาจากบ้านเริ่มต้นที่ตัวแปรที่มาจากบ้านคือจีป่ะตอบพี่ข้อนี้ปลาขึ้นหรือปลาลงเก่งมากครับนี่ไงย่อเหรียญขึ้นไปจีเป็นลบหรือจีเป็นบวกปลาขึ้นจีลบหรือจีบวกมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งเก็บไว้ต่อให้เราไปอีกแล้วตัวแปรที่2มาแล้วมาแล้วความเร็วต้นตัวแปรมาแล้ว2 2แล้วนะรู้แค่2ว่ะไม่เป็นไรอ่านโจทย์ต้องรู้เพิ่มลุยอ่านโจทย์เดี๋ยวรู้เพิ่มกอไก่ถามอะไรครับอย่าพูดไทยกับผมไงนานเท่าไหร่เขาก็พูดอยู่ว่านานเท่าไหร่จึงขึ้นไปถึงจุดสูงสุดน้องตอนนี้มีหนึ่งมีสองกูขาดอีกหนึ่งตัวแปรมันซ่อนอยู่มันซ่อนอยู่อะไรนะคำนี้ไงครับคำนี้ไงครับ V แปลงครบ3ยัง
ครบอย่างครบแล้วมองสูตรเลยกูเขียนอธิบายละเอียดมากว่าสูตรไหนควรเป็นยังไงหยิบมาให้ถูกนะจ๊ะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบหยิบให้ถูกพอไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ว่าสูตรนะหาทีหาทีที่จุดสูงสุดหาทีที่จุดสูงสุดสูตรไหนเฮ้ยมึงตาถั่วอากวงอ่ะอ่ะเออสูตรไหนเออจบครับอย่าเถียงผมอย่าเถียงผมเชื่อเถอะผมสร้างสิ่งที่ง่ายที่สุดให้คุณแล้วเชื่อกูเชื่อกูสิว่ากูมองสิ่งที่ง่ายแล้ววีเป็นเท่าไหร่ไปแล้ววีเป็นเท่าไหร่ไปแล้วยูเป็นเท่าไหร่ให้มาจีเป็นเท่าไหร่ยายข้างได้ทียังเออยายข้างได้ทียังตอบเท่าไหร่เฮ้ยพันทีที่จุดสูงสุด1จุดอะไรนะทีที่จุดสูงสุดตอบ 1.02 ปิดจ๊อบตอบไปขอไข่ขอไข่หาอะไรอะไรอีกแล้วนานนะนานเท่าไหร่ก็คือหาอะไรอีกนะแต่เปลี่ยนเป็นตกอะไรขออนุญาตยืนบังสูตรได้ปะคุณว่าต้องแทนสูตรไหมคุณว่าต้องแทนสูตรไหมถ้าไม่รู้ฟังเช่นกูโยนปากกานะกูโยนปากกาจากพื้นขึ้นไปจุดสูงสุดกูจับเวลาได้2วิและกูถามว่าปากกาตกลงพื้นใช้เวลาเท่าไหร่ก็2วิป่ะแสดงว่ารวมแล้วเป็นเท่าไหร่สอนให้รู้ว่านานเท่าไหร่จึงตกพื้นก็เอา2เข้าไปคูณจุดสูงสุดเลยจบกับไม่ต้องมองสูตรจบแล้วทีที่ตกพื้นเท่ากับ2คูณทีที่จุดสูงสุดเป้าใช่ไหมใช่ไหมมึงช็อตเหรอมึงช็อตกันอยู่เหรอตอบอะไร2จุดอะไรโอเคอย่าช็อตดิอย่าช็อตดิ2จุดศูนย์สี่อ่ะผมถามนิดนึงแล้วถ้าปีนี้ก็สอบออกอย่างนี้อ่ะผมบอกว่าทีขึ้นไปจุดสูงสุดเนี่ยจับเวลาได้2วิสมมุตินะทีที่ขึ้นไปจุดสูงสุดอ่ะจับเวลาได้2วิผมถามว่าขาลงนี่2วิด้วยมั้ยถ้าอย่างเงี้ยขาลง2วิด้วยมั้ยเพราะฉะนั้นถ้าอย่างเงี้ยคูณ2ไม่ได้ถ้าอย่างเงี้ยคูณ2ไม่ได้แต่ข้อนี้ได้ข้อนี้ได้มันอยู่ที่พื้นไงมันโยนจากพื้นลงมาพื้นเดี๋ยวเจอกันแน่ข้อถัดไปเดี๋ยวเจอกันแน่เนี่ยต่อไปขอควายหาอะไรเอ้ยตั้งใจหน่อยดิเองหามี20เรื่องนี่เพิ่งเรื่องที่2เองมึงท้อแล้วเหรอเร็วขอควายหาอะไรตกถึงพื้นด้วยความเร็วเท่าไหร่หาวีเปล่าวีเปล่ามันมียูแล้วมันคงไม่หายูหรอกเฮียถูกป่ะหาวีถูกไหมต้องมองสูตรป่ะต้องมองสูตรป่ะต้องมองสูตรไหมไม่ต้องก็หลักการตะกี้ผมบอกว่าอะไรถ้ามึงปลาขึ้นไป10ไอ้เหี้ยล่วงลงมาก็10แต่ทิศลงไงก็เหมือนกันไงครับ
จบเลยครับตอบเลยครับปลาขึ้นไป10ตกลงมาก็ตอบ10แล้วก็ทิศลงจบแค่นั้นสอนให้รู้ว่าถ้าปลาจากบนพื้นตกลงบนพื้นความเร็วเท่าเดิมแต่ทิศตรงข้ามง่ายไหมเนี่ยง่ายมากเลยแต่มึงไม่ค่อยรู้กันเอาไปต่อไม่พอใจงองูต่อจดเพิ่มมึงจดเพิ่มงองูหาที่ว่างจดระยะที่ขึ้นไปได้สูงสุดระยะที่ขึ้นไปได้สูงสุดห้ามพูดไทยกับผมนะอย่าพูดไทยกับผมนะผมขอร้องตัวแปลอะไรครับตัวแปลอะไรครับ S-man. ถ้าระยะธรรมดาคือ S ถ้าความสูงธรรมดาคือ Sแต่ถ้าพูดว่าระยะสูงสุดคือ S max น่ารักน่ารักแล้วมันซ่อนเลนส์ตัวปลาอะไรอยู่ถ้าเจอคำว่าสูงสุดนี่ซ่อนตัวปลาอะไรอยู่ V เป็นแล้วสูตรไหนนอนคอยอยู่สูตรไหนนี่ครับ S max สูตร2มันช่วยคุณอย่าเถียงผมอย่าเถียงผมขอร้องอย่าเถียงผมพยายามให้คุณเลือกสูตรที่มันง่ายและกระชับนะครับอ่ะแทนค่าเลยแล้วใกล้จบแล้วบทนี้มันง่ายมันชิลแทนสูตรเดียวหลุด B เป็น0อยู่อะอยู่อะไร10 G ลบอะไร G ลบ 9.81 ย้ายข้างได้ S ยังดูดีได้ S max เท่าไหร่หือหือดูดีได้ S max เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับฮะ 5.1 อะไร 5.968 อ๋อก็ 5.10 แล้วงานโอเคเฮ้ยคุณเถียงกันตะกี้ผมได้ยินอยู่พระจอมต้องสามัคคีจอจานต่อผมทำโทษคุณเถียงกันทำไมพระจอมต้องสามัคคีอาจารย์ผ่านไป 1.5 วิผ่านไป 1.5 วิความเร็วเท่าไหร่แล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นหรือลงเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงแล้วก็อยู่สูงเท่าไหร่เนี่ยมีฉอชิงเร็วจ้ะขึ้นเหนือเร็วจ้ะขึ้นเหนือผมให้อะไรมาจ้ะผมให้อะไรมาจ๊ะ 1.5 วิอ่ะให้ทีไหมกูพูดเพาะกับมึงแล้วนะหาอะไรอีกหาวีปะแล้วลองไปเบิ่งดูลองไปเบิ่งดูกูแนะนำสูตรนะ
คุณแนะนำจุดไหนหาวีจุดไหนจุดหนึ่งป่าวนี่ไงกูเขียนอยู่นี่หาวีที่จุดใดๆจุดหนึ่งโอเคนะอ่ะแทนค่าอยู่เท่าไหร่เหมือนเดิมเฮ้ยอยู่เท่าไหร่เหมือนเดิมจีใครบอก 9.81 ทำไม่ขึ้นพระมีตอบอะไรจ้าอารมณ์กูเปลี่ยนเร็วจริงมีอะไรมองพี่มองพี่ติดลบครับ2ตกใจไหมที่วีติดลบอย่าได้ตกใจอย่าได้ตกใจที่วีมันติดลบมันมีเหตุผลของมันว่ามันเคยดีขึ้นหรือลงขึ้นหรือลงเวลาตอบเวลาตอบให้ตอบเป็นบวกนะเวลาตอบให้ตอบเป็นบวกแล้วก็ตอบว่าเคลื่อนที่ลงตอบเคลื่อนที่ลงนะครับพันธวีเป็นบวกคือเคลื่อนที่ขึ้นเว้ยถ้าวีติดลบคือเคลื่อนที่ลงโน้ตไปดีกว่าไปโน้ตไปในสูตรไปแล้วถ้าวีเป็นบวกแสดงว่ามันคือขาขึ้นเว้ยแต่ถ้าวีติดลบมันคือขาลงของมันยังไม่หมดผมหาอะไรต่อผมหาอะไรต่อความสูงระยะนู้นระยะนี้ระยะนั้นล้วนแต่เป็นตัวปะ S ยกเว้นตัวเดียวคือถ้าสูงสุดคือ S เยี่ยมสูตรไรดีว่าสูตรใดดีว่าสูตรไรถ้า S ธรรมดามองสูตรสี่ทำไมถ้า S ธรรมดาถ้า S ธรรมดาแนะนำสูตรสามเว้ยแนะนำสูตรสามเว้ยเร็วถ้า S ธรรมดาผมแนะนำสูตรสามสูตรสี่ผมไม่ชอบมันไม่มี G ผมไม่เอาไม่มี G ผมไม่เอาแทนก้าเดี๋ยวอยู่อะไรอยู่เป็นสิบทีอะทีละจ้ะ 1.5 G ลบ 9.81 T 1.5 อ่ะเอามือถือมากอดเอามือถือมากอดเอามือถือมากดครับเร็วให้ได้เท่าไหร่3.96ใช่ปัดแล้วใช่ไหมได้ 3.96 ปิดจ็อบอ่ะไม่ถามแล้วก็ได้ไม่รู้จะถามอะไรแล้วเอาแบบอยู่บนตึกแล้วปามั่งดีกว่าอันนี้สนุกกว่าเปิดเป็นหน้าถัดไปเปิดเป็นหน้าถัดไปข้อเทส3แล้วกันเปิดเป็นหน้าถัดไปข้อเทส3ข้อเทส3เฮ้ยมีคนทำแล้วด้วยว่ะเวลาเดี๋ยวกูแต่งคำถามเพิ่มสวยเลยเหี้ยทำแล้วสวยเลยมาทำข้อนี้พร้อมกันหลักการต้องรู้ครบเท่าไหร่นะไม่พูดกับผมอีกแล้วนะรู้ครบ3ป่ะ
และรู้มาจากบ้านเลยมึงรู้มาจากบ้านเลยคือค่าอะไรอ่ะข้อนี้ปลาขึ้นหรือปลาลงไหนคำว่าปลาลงไหนคำไหนเขาบอกชายหนึ่งยืนอยู่ยอดตึกแล้วขว้างก้อนหินขึ้นก็พูดอยู่ขว้างขึ้นบัดเธอขว้างขึ้นจีเป็นไรกว้างขึ้นจีเป็นมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งมาจากบ้านแล้วหนึ่งตัวให้อะไรอีกขอแค่สองเออด้วยความเร็วคือเฮ้ยเริ่มไม่ให้ความร่วมมือแล้วนะไม่ตอบกูก็ไม่พูดเดี๋ยวจะรู้ว่าจะคุยรู้เรื่องไหมวันนี้เดี๋ยวกูยิงมั่งเอาไหมอีกตัวปลาขออีกตัวปลาเดียวขออีกตัวปลาเดียวก้อนหินตกถึงพื้นใช้เวลา 4.6 คือตัวปลาทีป้าครับข้อนี้อยากให้วาดรูปหน่อยอ่ะมันมีตึกเข้ามาเกี่ยวด้วยมันมีตึกเข้ามาเกี่ยวด้วยใช่ไหมมันก็เป็นรูปนี้ป่ะล่ะใช่ไหมครับยูนี่รู้แล้ว14แล้วทีก็ให้มาแล้วที่มันตกเพลินใจดีมากเลยข้อนี้แม่งให้ครบเลยส่วนจีก็ติดลบอยู่แล้วปลาขึ้นเฮ้ยใจดีมากรู้ครบเลยว่ะก็ใกล้หาอะไรอย่าพูดไทยไงจ๊ะเอ็ดไลขอบคุณครับถูกต้องขึ้นไปได้สูงสุดคือ S max แล้วอย่าลืมคำนี้ขอร้องเลยมึงอย่าลืมคำนี้คำว่าสูงนะสูงสุด V แปลงสูตรไหนมา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 เริ่มดีขึ้นแล้วเห็นไหมมึงเริ่มเก่งขึ้นเริ่มพูดถูกแล้วคุณเริ่มพูดถูกแล้วอาแทนก้าแล้ว V เป็น0นะครับสูงสุด V เป็น0นะครับโอเคไหมครับใครเรียนไม่ทันมาเรียนซ้ำกับผมแล้วคุณจะเก่งขึ้นเชื่อผมนะต้องประเมินตัวเองด้วยไม่ใช่เรียนครั้งเดียวสัปดาห์เดียวถ้ารู้ว่าเราอ่อนเราต้องมาซ้ำเป็นสิทธิ์ของคุณเรียนบุฟเฟ่ไว้ไม่งั้นก็อัดเสียงกูไปนอนฟังอ่ะอยู่เท่าไหร่รู้อยู่แล้ว14ป่ะจีอ่ะ -9.81 ย้ายข้างก็ได้ S ละแล้วดูดีเท่าไหร่ใครกดคีย์เลขช้าไม่เป็นไรนะครับไปไล่กดเอาที่บ้านนะดูดีว่า S Max เราจะเป็นเท่าไหร่แล้วจ๊ะหือ9จุดโอเค 9.99 ถูกคำตอบนั้นแหละผมจำได้แต่อยากให้ทุกคนมองตรงนี้นิดนึงแล้วมองผมกลัวข้อสอบปีนี้ออกอย่างนี้ S Max ในที่เนี้ยมันไม่ได้วัดจากพื้นเพราะว่าจุดเริ่มของมันน่ะมันอยู่ที่ยอดตึกเพราะนั้นไอ้ระยะที่มันขึ้นไปได้สูงสุดเนี่ยมันคือระยะที่เทียบจากยอดตึกวัดขึ้นไปเว้ยเพราะนั้นคุณตอบเท่านี้คุณถูกแล้วคุณไม่ผิดแต่ผมกลัวอย่างเดียวและโน้ตไปด้วยถ้าโจทย์ถามว่าขึ้นไปได้สูงสุดจากพื้นเท่าไหร่ฟังนะโน้ตไปนิดนึงนะถ้าโจทย์ถามว่าขึ้นไปได้สูงสุดจากพื้นเท่าไหร่แล้วมึงเสือกไปตอบอันนี้เลยไปกาช้อยนี้เลยผิดเลยเสียดายของมากๆถ้าเทียบจากพื้นจำมานะครับต้องเอาความสูงตึกไปบวกด้วยโน้ตเลยต้องเอาความสูงตึกไปบวกด้วยไปบวก
ด้วยจำไว้ทุกคำเตือนใกล้สอบจะเตือนอีกทีหนึ่งผมจะมีการสรุปใกล้สอบให้คุณไอ้สิ่งที่พูดในคลาสจะถาโถมเข้าไปตอนใกล้สอบมาเลยจะย้ำไปย้ำไปก็ถึงบอกอัดเสียงกูไว้พังมึงจะรู้ครบเลยแล้วมึงก็ตัดคลิปเสียงกูไว้ไม่เปิดฟังมึงบอกเปลืองไฟเหรอไอ้เหี้ยอ่ะพอนะเอาไปต่อขอใครแล้วลุยต่อขอใครหาอะไรเฮ้ยมาว่ะมาว่ะความสูงตึกมาว่ะตัวแปลอะไรตัวแปลอะไรก็ผมพูดแล้วว่าทระยะโน้นระยะนี้ระยะนั้นระยะโน้นหรือความสูงนี้นั้นโน้นก็ตัวแปลเดิมเอสป่ะเห็นมั้ยใช่มั้ยรู้อีกความสูงตึกหา S ไม่ต้องกลัวเรารู้ครบ3อยู่แล้วอัดสุดนะ S ธรรมดา S ธรรมดา S ธรรมดาไม่ใช่ S Max S ธรรมดาสุดนะสุด3เก่งมากครับเริ่มเป็นงานแล้วอ่ะมึงเริ่มเจ๋งแล้วเป็นงานว่ะอ่ะแทนค่าอยู่หรือยังเฮ้ยๆที4จุดอะไรจีเช่นเดิมทีเช่นเดิมใช่ไหมปานได้ S หรือยังได้ S หรือยังเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะอย่าโกหกผมในคำตอบที่เจออย่าโกหกผมในคำตอบที่คุณได้เจอในมือถือหรือในเครื่องเลขก็แล้วแต่ อย่าได้โกหกผมคุณโกหกอะไรนะเก่งมากครับลบ39จุดนี่แหละครับขอบคุณมากที่ไม่โกหกผมพักแป๊บหนึ่งดิเฮ้ยไอ้เหี้ยความสูงตึกติดลบไอ้เหี้ยตึกมันอยู่ในดินเหรอวะงงเลยอ่ะติดลบได้ไงวะเนี่ยติดลบได้ไงวะงงเลยแต่ถ้าใครมาเรียนครั้งแรกน่าจะจำรูปนี้ได้จำไหมที่รถกับรถได้ไหมจำได้จำได้ตอนแรกอยู่ตรงนี้ฮะมันเดินไปข้างหน้าแล้วมันก็กลับรถไปอยู่ตรงนู้นหมายความว่าการกระจัดของเรามันวิ่งถอยหลังการกระจัดโดยติดลบมองนี้มึงเห็นรูปนี้ไหมเห็นรูปนี้ไหมมันเริ่มตรงนี้แล้วมันตกพื้นอยู่ตรงนี้มันวิ่งถอยหลังจุดเริ่มทางลัดไงทางลัดไงจุดเริ่มไปจุดจบมันวัดถอยหลังลงมาไอ้เหี้ยเนี่ยเลยติดลบแล้วมันเป็นความจริงเว้ยคุณไม่ได้ผิดเลยที่เขาติดลบแต่ประเด็นคือสมมุติมีช้อยกอไก่กอไก่กอควายคุณจะกาช้อยที่มันติดลบไหมอย่านะความสูงตึกกูนะน้องครับติดลบแค่ติดลบทางทฤษฎีเวลาตอบความสูงก็ต้องตอบเป็นบวกอยู่แล้วครับผมตอบไปว่าความสูงตึกเท่ากับ 39.39 จบแค่ติดลบทางทฤษฎีเข้าใจที่ผมพูดนะโอเคไหมครับเดี๋ยวจะเอาโจทย์ช้อยมาให้ดูว่าช้อยเขาจะหลอกเป็นประมาณไหนเดี๋ยวจัดให้ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวถาโถมให้หมดเลยอ่ะไปต่อยังไม่จบข้อนี้งอห้ามพูดไทยกูหาอะไรให้ขึ้นเสียงอีกแล้วนะหาวีที่ตกไรถ้าใครเสือกย้อนกลับไปดูข้อเก่าแม่งตอบเลย14ได้ไหมได้เอ้าทำไมอ่ะก็อยู่เป็น14วีก็ต้องเป็น14ได้ไหม
มันจะได้ถ้าเป็นพื้นกับพื้นน่ะแต่อันนี้มันอยู่บนยอดตึกไม่ใช่เหรอและนี่มันพื้นตอบไม่ได้นะครับคือถ้าปาจากพื้นแล้วก็ตกลงพื้นมึงตอบไปเลยกูไม่ว่าเลยแต่อันนี้ไม่ใช่เสียใจด้วยใช้สูตรไหนแล้วสูตรหนึ่งป่ะอ่ะทำเองบ้างนะได้อะไรแล้วโย14ไหม G ลบ 9.81 ไหม T 4.6 ไหมอ่ะตอบเท่าไหร่แล้วบีลบ 30 จุด 1 13นะให้ตกใจมั้ยเนี่ยติดลบอ่ะก็ต้องตอบเป็น 35.13 แล้วทิศอะไรติดลบอ่ะทิศอะไรจบถามแล้วชอบเงียบเพิ่มเฮ้ยๆมีคนหนีกลับว่ะมันเดินไปละมันคงตกใจแล้วล่ะเอาแล้วงงเพิ่มไปเลยงงมีคนหนีกลับดังนั้นคนอยู่ต้องไปต่องงเวลาที่ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดอยากคุยอยากคุยจอจานมึงคุยจอจานต่อเวลาช่วงขาลงเวลาอ่านหนังสือสอบให้อ่านข้อที่ผมสอนน่ะกูถามมึงแม่งหมดเอาเร็วเวลาที่ขึ้นถึงจุดสูงสุดผมแนะนำสูตรไหนต้องให้ชี้อีกแล้วต้องให้กูชี้อีกแล้วเหรอสูตรหนึ่งป่ะแต่ห้ามพลาดคำว่าสูงสุดอย่าพลาดคำว่าสูงสุดคำว่าสูงสุด V เป็นเนี่ยอย่าพลาดคำนี้หาทีที่จุดสูงสุดแล้วสูงสุด V เป็น0ผมย้ำตลอดนะจ้ะอ๋อ31ใช่ไหมอันนี้ 31.13 นะโอเคเอาแล้วทีที่จุดสูงสุดจะได้เท่าไหร่จบข้อนี้จะสอบละเราจบข้อนี้เดี๋ยวจะควิสคุณละไอ้สอบยังไม่ได้ปล่อยนะแค่ควิสคุณเฉยๆแล้วทีที่จุดสูงสุดแล้วได้อะไรใช้สูตรหนึ่งนะ V เป็นศูนย์นะเท่าไรทีที่จุดสูงสุดฮะ1.43และต่อเลยจอจานหนูจ้าจอจานจ้าเวลาช่วงขาลงทั้งหมดต้องใช้สูตรไหมต้องใช้สูตรไหมน้องมองตรงนี้ก้อนหินตกถึงพื้นใช้เวลา 4.6 เนี่ยจากเนี่ยมาถึงจุดตกเนี่ยเวลาทั้งหมดมัน 4.6แล้วเวลาที่มึงขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเอาไปแล้ว 1.43 ดังนั้นเหลือเวลาขาลงก็แค่เอามาทำอะไรกันก็แค่นั้นแหละโว้ยทำด้วยความเข้าใจบางหนก็ไม่ต้องใช้สูตรเว้ยทีขาลงก็เอา 4.6 มาหักด้วยทีที่ขึ้นไปสูงสุดจบเลยพอสอบแม่งแค่นี้แหละเดี๋ยวใกล้สอบจะเอาโจทย์มาให้อีกเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กมีแต่ช้อยตอบไปได้แล้ว1อ่ะถึงเวลาแล้วที่จะสอบถึงเวลาแล้วที่จะสอบ
ประเด็นคือผมอยากให้คุณทำได้เองทุกคนบางคนมันไม่มีเครื่องคิดเลขใช้มือถือทำได้ไม่ต้องแยกแฟกเตอร์ผมแต่งเองหาที่วางโจทย์สั้นมากโจทย์โคตรสั้นเลยหาที่วางโจทย์เทสเพื่อปิดเรื่องเทสเพื่อปิดเรื่องมาเทสปิดเรื่องแล้วจดเพิ่มจดเพิ่มเอาแค่นี้พอนะโยนขี้ขึ้นฟ้าโยนขี้ขึ้นฟ้าไปได้สูงสุด20เมตรมึงจะได้จินตนาการไงโยนขี้ขึ้นฟ้าไปได้สูงสุด20เมตรถามเลยถามเลยกอไก่ความเร็วต้นเท่าไหร่เฮ้ยๆมึงไม่ต้องวาดรูปขี้ก็ได้ใจเย็นใจเย็นขอไข่เวลาที่ขึ้นไปสูงสุดขอควายความเร็วที่ตกพื้นทำ5นาทีพอเฮ้ยเป็นโจทย์ที่สั้นมากไหมโยนขี้ขึ้นฟ้าความสูง20เมตรกูพูดแค่นี้เลยกูพูดแค่นี้เลยแต่อย่าลืมไปนะครับอย่าลืมนะครับมาจากบ้านแล้ว1ตัวแปรนะครับและอย่าลืมอีกนะครับคำว่าสูงสุดมันมีอะไรผมแนะแค่นี้ละคุณทำถ้าเรื่องนี้ไม่ไหวต้องมาซ้ำแต่เรื่องนี้ผมจะมีคลิปเสริมใน YouTube อีกตัวนึงเป็นคลิปสั้นๆโจทย์แบบชิวๆคือถ้าใครทำตามพี่บอกอะวางแผนตามพี่บอกอะก็น่าจะได้เกรดที่สวยมากนะข้อนี้ผมย้อนกลับมาหาความเร็วต้นนะคะรู้ยังว่าใช้สูตรไหนรู้ยังว่าใช้สูตรไหนผมให้ระยะสูงสุดใช่ไหมครับไอระยะสูงสุดผมพูดถึงสูตรไหนแล้วน่ะให้ชี้อีกแล้วฮะระยะสูงสุดสูตรไหนน่ะน่ะเจอเฮ้ยกูเริ่มบ้าแล้วไม่รู้เป็นไรอะแล้ว
หมดเวลากอไก่ใช้สูตร2ใครผิดทางผิดหมดแน่กอไก่ต้องใช้สูตร2เท่านั้นกอไก่ต้องใช้สูตร2เท่านั้นตัวปลาแรกมาจากบ้านเลยโยนขึ้นจีเป็นโยนขึ้นจีเป็นลบ 9.8 มาแล้วนะอย่าคุยและสิ่งที่โจทย์ให้มาคือโยนขี้ขึ้นไปบนฟ้าสูงสุด20ก็เอสโนนิยัตเลยใช่ไหมแล้ว V เป็นศูนย์ป้าสูงสุดอ่ะใช่ไหมครับเนี่ยสูตรเดียวย้ายข้างได้อยู่แล้วกดคีย์เลขก็ได้หรือกดมือถือก็ได้สแควร์รูทก็มีนี่มือถืออ่ะตอบอะไรอีกรอบ 19.81 ขอบคุณมากครับต่อไปขอไข่คงไม่ต้องคุยขอไข่คงไม่ต้องคุยเวลาที่ขึ้นไปสูงสุดสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งแล้ววีเป็นสูตรด้วยอย่าลืมสูงสุดอ่ะอันนี้ตอบเลยไม่ทำให้ดูทีตอบอะไร 2.0 ผ่านนี่นาความเร็วที่ตกพื้นถามว่าคำถามนี้ต้องแทนสูตรไหมไม่ต้องก็อยู่บนพื้นเหมือนกันไม่ใช่เหรอจบเลยก็ v เท่ากับ u เลย v เท่ากับ u เลยแต่ตอบทิศลองจบครับ v เท่ากับ u เลยแต่ตอบทิศลองง่ายไหมจ๊ะง่ายนะอ่ะบอกไว้ตรงนี้ฟังถ้าเป็นสมัยม.ปลายสมัยปวช.ในคุณจะมีการเรียนเรื่องนี้คือเรื่องบอลลูนปล่อยของออกมาจากบอลลูนวางอะไรก็ได้ปล่อยขี้อะบอลลูนอะคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็อย่างนี้บอลลูนมันลอยขึ้นบ้านิดเดียวนิดเดียวไม่สอนบอลลูนมันลอยขึ้นเวลามึงปล่อยอะไรมาก็แล้วแต่มันยังไม่ร่วงมันจะไม่ร่วงมาเลยมันจะวิ่งไปตามบอลลูนก่อนนิดนึงแล้วค่อยย้อยลงมาแต่บอกนะตรงนี้ว่าไม่เคยออกสอบแม้แต่ปีเดียวไม่ต้องไปซ้อมไปดูคลิป YouTube เหมือนเดิมอะไรไม่เคยออกผมจะมีเติมให้ใน YouTube เช่นการบั้งไฟบั้งไฟพยานหน้ามีเหมือนกันไปดูใน YouTube เอาเช่นกันไม่เคยออกเหมือนกันไอ้อันนั้นเคยออกสอบเว้ยดีมากนะแต่ยากกว่านั้นอันนั้นคือยิงปืนใหญ่ใส่เครื่องบินและปืนใหญ่ยิงเฉียงๆมันจะเป็นโปรเจกต์ตายครับตายแน่ครับเดี๋ยวคุยกันวันนี้ยังไม่ถึงวันนี้ยังไม่ถึงอาทิตย์หน้าเจอแน่สิ่งที่คุณพูดอ่ะแต่วันนี้จะเป็นที่คุณพูดจะเป็นที่คุณพูดแต่ไม่ใช่เครื่องบินเป็นกุญแจหล่นตกลงในเรือข้อนี้ครับเฮ้ยอันนี้เคยออกลาบฟิชเชอริงดิงลาบฟิชเชอริงดิงเปิดไปหน้านี้เลยค่ะหน้า14เปิดไปหน้า14แล้วเปิดไปหน้า14ครับคุณหนูไม่ฟังใช่ไหมมันใกล้2ทุ่มแล้วถ้าคุณหือนะเดี๋ยวจะกลับดึกหน้าน้องจ๊ะเรื่องนี้ก็นานๆมาทีนะแต่ผมคิดว่าถ้าปีนี้มาคงอัตนัยเขียนไปน่าจะออกอัตนัยถ้าออกจะออกอัตนัยลาบปนดิ่งลาบปนดิ่งหนูมองรูปเลยมองรูปเลยดูสตอรี่นี้เหมือนเดิมเห็นป่ะกุญแจมันหล่นลงมามีเรือวิ่งมารับ
กุญจอกุญจอกุญแจนี่เคลื่อนที่แนวอะไรล่วงลงมากับแนวดิ่งป่ะและเรืออยู่ในน้ำนี่แนวอะไรลาบปนดิ่งลาบปนดิ่งอย่าคุยไงน้องครับสูตรมันเหมือนกันเลยลาบเราใช้เป็น A ใช่ไหมครับใช่หรือไม่แต่ถ้าเป็นดิ่งเราใช้เป็นอะไรแล้วหน้าที่คุณคือก็แค่รู้ครบ3เราก็ทำได้แต่ถ้าใครจำเทคนิคผมได้นี่มันวัตถุหลายก้อนไม่ใช่หรอใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเทคนิคผมคำถามไม่ต้องมองสูตร3เดี๋ยวเฮเลยสูตร3มึงจับวิ่งคู่ฟีเจอริ่งกันกูรับรองเฮ ทุกข้อใช้สูตร3คู่กันจบเลยและจะดีกว่านี้ถ้ามันมีวีคงที่สักอันนึงยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่ถ้าพร้อมแล้วข้อนี้เริ่มและปิดคำถามไม่ต้องมองดูดิว่ากูทำได้ไหมเริ่มคำแรกครับกุญแจหล่นมีความหมายไหมถ้าครบ3นี่ยิ้มเลยแจหล่นมีความหมายไหมแจหล่นยูเป็นศูนย์1ละ1แล้วมาละ1ละเฮ้ยมาจากบ้านและอีก1มาจากบ้านและอีก1คือค่าอะไรค่าอะไรเฮ้ยแล้วก็นี้ปลาขึ้นหรือปลาลงอ่ะขึ้นหรือลงอ่ะเอ้า G เป็นบวกหรือลบโอ้โหตั้งแต่ทำมาเพิ่งเจอข้อแรกเนี่ยที่ G เป็นบวกเพิ่งเจอเลยเนี่ยเฮียเพิ่งเจอเลยเนี่ยข้อแรกเลยรู้หนึ่งรู้สองรู้อีกรู้อีกดูในรูปอะไรวะเนี่ยระยะเนี่ยอะไรวะเนี่ยจบครับครบ3หรือยังครบ3หรือยังแล้วแล้วผมไม่คิดมากผมเขียนสูตรรอเลยสูตรไหนครับนี่สอนไม่ฟังเลยใช่ไหมปะเถอคำถามไม่มองอ่ะเคยได้ยินเปล่าอ่ะ S ต้องแบบอะไร45ป่ะครับ U เท่าไหร่0ป่ะตะกี้ G อ่ะ98 T ก็หาใช่ไหมหาหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่ให้รู้ T หลุดแล้วอ่ะเพราะนั้น T ตอบเท่าไหร่แล้วตอบเร็วก็ได้กลับเร็วเร็วเร็วเท่าไหร่นะคะ3จุด3จุด1อะไรนะอ๋อ3.03เฮ้ดีใจว่ะได้ทีแล้วว่ะบางคนมองคำถามเลยเฮ้ย hey, เราได้แล้วทีอ่ะมองคำถามดิเกิดอะไรขึ้นวะช็อกเลยเฮียเขาไม่ได้ถามช็อกเลยเขาไม่ได้ถามเขาไปถามที่ใครอัตราเร็วของใครเรือเรือป่ะตกใจเหรอคือตอนนี้กุญแจแม่งปิดจ็อบไปแล้วเว้ยคิดจบแล้วเราไปคิดที่เรือต่อและตอบพี่เรือสูตรไหนเหมือนเดิมเก่งมากครับเรือใช้สูตร3มั่นใจเหรอมั่นใจเหรอไม่จ้าตะกี้หางตาผมแวบไปเจอคำนี้ว่ะหางตาแวบไปเจอคำนี้ว่ะเร็วคงแหละคงแจ็คพอตเลยง่ายกว่าที่คิดว่าสูตร V คงที่หยิบมันมาสูตร3ตัดทิ้งไปง่ายกว่าที่คิดไว้เฮียตะกี้หางตาหันไม่เจอต่อไป S เรือเท่าไหร่ S เรืออะไรอยู่ในรูปเลยและ T หามายัง T หามายังจบครับ B ของที่จบแล้วต่อไปอะไร
สามโจทย์เยี่ยมยอดเมตรประเสริฐจบทันทีและง่ายด้วยง่ายไหมครับถ้าง่ายเป็นว่าสอบอีกคนหนึ่งหาที่ว่างจดเหมือนเดิมสอบอีกคนหนึ่งหาที่ว่างจดเหมือนเดิมบอกแล้วถ้าทำด้วยความเข้าใจมีเทคนิคที่ดีแม่งโคตรง่ายเลยเว้ยนะเทสปิดเรื่องจดเพิ่มจดเพิ่มเทสปิดเรื่องหนูหล่นจากตึกหนูหล่นจากตึกสูง40เมตรเฮ้ยหนูหล่นจากตึกสูง40เมตรทันใดนั้นแมววิ่งมาแมววิ่งมาด้วยความเร็ว2เมตรต่อเซกแล้วแมววิ่งมาด้วยความเร็ว2เมตรต่อเซกขณะอยู่ห่างตึกห้าสิบเมตรจองหาความเร่งของแมวที่แดกหนูได้พอดีที่แดกหนูได้พอดีลุยลองดูลองดูไอ้ข้อนี้มีใครวีคงที่มั้งไหมเนี่ยไม่หนูวีอะไรแต่คงที่บ้าเหี้ยมันล่วงลงมามันล่วงไอ้เหี้ยมันวิ่งบนอากาศไม่ได้มีมั้ยมีใครมีวีของพี่มั้ยไม่มีเลยนะเขาไม่ได้พูดเลยนะแสดงว่าข้อนี้สูตร3คู่กันเลยเว้ยมึงจัดสูตร3วิ่งคู่เลยจ้าI'm
ูตร3คู่กันสูตร3คู่กันแล้วเดี๋ยวจะขึ้นโปรเจกต์ตายแล้วและอาทิตย์หน้าก็จะลุยโปรเจกต์ตายต่อพร้อมกับเรียนนิวตันอาทิตย์หน้าขาดไม่ได้อาทิตย์หน้านี่เรื่องมันเยอะมากอาทิตย์หน้าจะมีนิวตันแล้วหมดเวลาได้เออะไรได้เออะไรแมวเนี่ยยายข้างนะได้เออะไรแล้วเฮ้ยเพื่อนได้ 10.83 ตรงป่ะตรงไหมเอาทีก่อนดีกว่าทีได้อะไรกันทีอ่ะทีมึงได้อะไร 2.86 5หรือ6ก็ได้ไม่ว่ากันตำแหน่งที่3มันอะไรอ่ะไม่รู้ไม่ปัดเลยมั้งพี่ว่า 2.86 ทีรอบ 2.86 คนอื่นว่าไงตรงไหมพอหาทีเสร็จก็สูตร3ต่อของแมวก็จะได้ A ออกมาเลยถูกใช่ไหมเลขเนี้ยคาดเคลื่อนไม่เป็นไรนะคาดเคลื่อนนิดหน่อยผมไม่ว่าผ่านไหมเนี่ยทำไม่ได้มาหาผมทำไม่ได้มาบอกผมอย่าลืมคุณมีสิทธิ์เราต้องรู้ตัวเองว่าเราได้หรือไม่ได้นะจ๊ะจบนะจ๊ะผ่านนะจ๊ะเข้าสู่สุดท้ายสุดท้ายและข้อสุดท้ายด้วยเพราะเรื่องนี้อาทิตย์หน้าเราจะลงลึกไปพร้อมๆกันนะมันคุยอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้กลับเนี่ยฮะมันคุยอย่างเงี้ยแล้วจะอดกลับแน่นอนเดี๋ยวกูล็อกห้องเลยมึงกระโดดหน้าต่างเลยเหรอมันลำบากขนาดนั้นเลยเหรอเรื่องนี้สอนวันเดียวไม่จบสอนแป๊บเดียวไม่จบเพราะเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่ออกทั้งช้อยและอัตนัยจดไปเลยออกทั้งช้อยและอัตนัยออกทั้งแบบช้อยและแบบอัตนัยคือไอ้แบบอัตนัยคือเป็นแบบแสดงวิธีทำและก็ฝนคำตอบแต่การแสดงวิธีทำไม่มีคะแนน มีแค่คำตอบอย่างเดียวที่ต้องได้อ่ะน้องพี่ฟังโปรเจกต์ตายมันคือรูปนี้เลยวิถีโค้งวิถีโค้งสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะถูกแยกแกน x และแกน y เริ่มต้นที่สูตรเริ่มต้นที่สูตรครับดีใจด้วยครับถ้าแกน x โคตรง่ายมีสูตรเดียวส่วนแกน y มี3สูตรตายผมแนะนำสูตร4ไม่ค่อยใช้พอไม่มี G ไม่ต้องคิดเยอะปกติเรียนเรื่องอื่นตัวแปร S มีเพียงตัวแปรเดียวเต็มที่ก็ S max ถูกไหมแต่บทนี้ไม่ใช่ครับบทนี้ตัวแปร S มี2ตัว SX และ SY ระยะ X กับระยะ Y จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับตัวแปร U มี UX กับ UYเช่นเดียวกันกับตัวปลา V มี VX กับ VY เหมือนเดิมครับ
สูตรเพิ่มนะมึงรู้ยังว่าสูตรเพิ่มแล้วอ่ะอันนี้ตัดทิ้งไปก็ได้3สูตรเดิมยังคุยอยู่ผมเปลี่ยนเป็น2ข้อแล้วปล่อยผมเพิ่มเลยไม่สนเห็นไหมสูตรเหมือนเดิมแต่มันมีแกน y ห้อยอยู่เห็นไหมไม่ต้องตกใจมีให้ครับข้อสอบมีให้แต่มึงใช้เป็นไหมนั่นคือประเด็นเอาตรงป่ะเทคนิคผมเหมือนเดิมเรื่องนี้ผมไปนั่งวิเคราะห์มาว่าเฮ้ยมันมีสูตรไหนวะที่โจทย์ทุกข้อมันต้องใช้ผมไปนั่งทำงี้เลยนะเว้ยไปเปิดดูเลยนะเว้ยเฮ้ยมีสูตรไหนวะเฮียในเรื่องเนี้ยที่น้องกูมันต้องใช้ที่ข้อสอบทุกข้อมันต้องใช้ผมจับทางมันได้ไว้โปรเจกต์ตายผมบอกเลยว่า2สูตรนี้ใช้ทุกข้อสูตรนี้กับสูตรนี้ชนิดที่ว่าคิดเที่ยวอะไรไม่ออกเขียน2สูตรนี้ไปรับรองเฮ้ยเฮ้ยแต่2สูตรบนล่ะพี่มันไม่ได้ใช้หรอ2สูตรบนไม่ใช้หรอใช้แต่ใช้หาแบบเฉพาะทางเลยเช่นสูตรนี้ใช้หา vy ที่จุดใดๆส่วนสูตรนี้ใช้หา sy max เริ่มคุ้นๆป่ะว่ามันเหมือนเรื่องตะกี้เลยมันเหมือนเรื่องตะกี้แหละแต่แค่มันมีแกน y เข้ามาห้อยแล้วมันจะยากขึ้นหน่อยนึงประมาณนั้นโอเคไหมครับอ่ะมีอีก2สูตรที่ผมเสียใจด้วยจริงๆไม่มีให้น้องสอบจำไปสอบเองความเร็วที่ตกพื้นเขาเรียกว่า v ลับจดไปเท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2และอีกสูตรหนึ่งทิศทางความเร็วที่ตกพื้นคำว่าทิศทางตอบเป็นขึ้นลงซ้ายขวาไม่ได้แล้วเพราะมันเฉียงเราต้องตอบเป็นมุมเขาเรียกมุมอัลฟาอาร์คแทน vy ส่วน vx ใส่แอบโซลูทไปด้วยเพราะคำตอบมุมต้องเป็นบวกเสมอ2สูตรนี้จำไปสอบเองสรุปง่ายๆครับให้มา5สูตรให้มา1 2 3 4 5จำเอง2สูตรจำเอง2สูตรโอเคไหมโอเคไหมอ่ะมาดูทฤษฎีสักนิดนึงไม่พูดเยอะหน่อยเดียวพอเพราะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะพูดซ้ำอยู่แล้วมองนี่คือโปรเจกต์ตายจุดเริ่มคือตรงนี้ความเร็วปกติตรงๆแต่โปรเจกต์ตายเฉียงๆคืออยู่มุมที่เฉียงคือเซต้ามันก็ปาขึ้นไปมันก็วิ่งไปเปิบเปิบเปิบจนมาถึงจุดนี้เป็นจุดสำคัญตะกี้ก็เพิ่งเรียนเลยจุดนี้มันยังไงนะจ้าจุดนี้ v เป็นไรนะจ้าถ้ามึงตอบว่า v เป็น0มึงผิดต้องตอบด้วยว่าแกน y vy เป็น0เห็นไหมมันแค่มีห้อยวายเข้ามาเพิ่มมันติดเดียวและเช่นเดียวกันครับณจุดนี้สิ่งที่เจอบ่อยมากก็ตรงนี้เหมือนเดิมสูงสุดปะสูงสุดปะถ้าเป็นบทเก่าคือ S max ปะแต่เป็นบทนี้เขาเรียก S y max ก็เพิ่มมาแค่นี้โอเคปะสูตร2จัดเลยถ้าเขาถามต่อไปสุดท้ายจุดตกมองไอ้เหี้ยมึงปลาเฉียงๆเว้ยฟังมึงปลาเฉียงๆมึงก็ตกเฉียงๆก็จะกลายเป็น v และก่อนที่มันจะมาเฉียงๆตัวเนี้ยมันก็จะมีองค์ประกอบแกน x ที่เรียกว่า vx องค์ประกอบแกน y ที่เรียกว่า vy และมุมที่ตกเทียบกับแกน x เรียกว่าอัลฟาโอเคป่ะแล้วมันก็เหมือนกันที่จุดเริ่มเพราะจุดเริ่มมันต้องมี ux มันต้องมี uy
รู้ยังว่าคุณจะเจออะไรการแตกแรงเคยเรียนไหมการแตกแรงจะเกิดขึ้นเมื่อทุกอย่างที่มันเฉียงต้องแตกแรงมีอยู่2วิธีการแค่นั้นแล้วจะจบแล้วมีอยู่2วิธีการเท่านั้นการแตกแรงแบบแรกฟังถ้าอยู่มันเฉียงแล้วให้มุมมาข้างล่างแบบที่2ถ้าอยู่มันเฉียงแล้วให้มุมมาข้างบนการแตกแรงก็มีคอสกระสายป่ะครับใช่ป่ะถ้ามุมอยู่ข้างล่างข้างล่างจะเป็นคอสข้างบนจะเป็นทรายง่ายมากๆไม่มีอะไรเช่นเดียวกันถ้าสลับข้อสอบคนตีนถ้าให้มุมอยู่ข้างบนก็สลับไปดิข้างบนจะเป็นคอสข้างล่างจะเป็นทรายก็ไม่มีอะไรโอเคไหมครับแล้วถ้าข้อสอบออกงี้อ่ะปาไปตรงๆเลยล่ะกูถามว่าต้องแตกไหมกูถามว่าต้องแตกไหมไม่ต้องเพราะมันอยู่ในแกนอะไรแล้วจบครับนี่คือ UX เลยและกูถามต่อว่าและมีแกน Y ไหมและมีแกน Y ไหมไม่มีไม่มีก็คืออะไรศูนย์เยี่ยมเยี่ยมถ้าทำตัวน่ารักอย่างนี้ลดให้เหลือข้อเดียวเหมือนเดิมใช่หรอมึงอยากกลับกันข้อสุดท้ายในวันนี้ข้อสุดท้ายในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วทำไมโปรเจกต์ตายถึงออกทั้งช้อยถึงออกทั้งอันไหนโปรเจกต์ตายมี5แบบแต่น่าจะออกสัก2ใน5สัก2ใน5วันนี้จะจบแบบแรกเริ่มข้อแรกเปิดไปข้อ31เปิดไปข้อ31เริ่มนะจ๊ะลุยลุยแล้วข้อสุดท้ายเตรียมกลับบ้านแล้วอยากกลับหรือเปล่าล่ะฟังเริ่มข้อนี้เขาว่าไงกว้างลูกบอลออกจากที่สูง5เมตรก็วาดเป็นตึกก็ได้กว้างลูกบอลออกจากที่สูง5เมตรวาดเป็นตึกก็ได้5เมตรนี่สูง5เมตรออกไปในแนวระดับก็จะเป็นรูปนี้ป่ะแนวระดับคือแกนอะไรก็รูปนี้ไงยิงไปตรงๆให้ความเร็วต้นมาอะไรให้อยู่เท่าไหร่10ป่ะแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรลูกบอล นี้มันก็วิ่งไปแล้วครับโค้งตกลงมาใช่ไหมครับใช่ค่ะตอบผมนะผมวาดรูปตามคำบอกแค่นี้และคำถามผมไม่มองด้วยตอบนะ5เมตรคือตัวปลาอะไรถ้าเป็นเรื่องเก่าคือ S แต่ถ้าเป็นบทโค้งๆอย่างนี้คือ S แกนอะไรรู้แล้ว1ต่อไปและความเร็วต้นที่ปาไปตรงๆอันนี้ต้องแตกแรงแบบอย่างงุ้นไหมต้องแตกไหมแล้วมันอยู่ในแกนละมันอยู่ในแกนละอย่าเรียกมันว่าอยู่ถ้ามันอยู่ในแกน x แล้วอย่าเรียกมันว่าอยู่ให้เรียกมันใหม่ว่าอยู่แกนรู้แล้ว2จริงๆรู้ g อยู่แล้วด้วยเก็บไว้กักไว้ก่อนรู้อยู่แล้วตั้งแต่บ้านแล้วรู้อีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่จริง
V มาไงวะมีแกน Y ไหมมีแกน Y ไหม UY เป็นและอีกตัวหนึ่งที่กากไว้มาจากบ้านคือค่า G อย่าตอบผิดตอบผิดกูเพิ่มข้อเลย G เป็นบวกหรือ G เป็นลบปลาลงหรือปลาขึ้นปลาลงแม่ไม่พลาดเว้ยมันไม่พลาดเว้ยแล้วมาดูกันมาวัดกันว่าเทคนิคกูทำได้ไหมจำไว้เจอโปรเจกต์ตายจำไว้นะสองสูตรนี้ให้เด้งขึ้นมาก่อนให้คุณจับสองสูตรนี้มาทำกันก่อนเชื่อผมมันจะเข้าทางพวกเราเชื่อผมมันจะเข้าทางพวกเรารับรองยังไงก็โหลดเริ่ม SX ขอให้มาปะให้มาปะไม่ให้มันให้แต่ S อะไรมา SY ไม่เป็นไรไม่ต้องร้องไห้ติดไว้ไม่ต้องร้องไห้ติดไว้เถิดแต่อย่างน้อยก็รู้อยู่อะไรแล้ว UX เจ้าปะล่ะน่ารัก T ให้มาไหมติดไว้อย่าตกใจไม่เป็นไรสูตรนี้ไม่หลุดเดี๋ยวสูตรนี้อาจจะช่วยได้ไปแล้วSY รู้ไหมเฮ้ย SY รู้ไหมรู้แล้ว UY ไปแล้วรู้แล้ว G บวกหรือ G ลบนั่นน่ะและ T คือยังไม่รู้ป่ะยายข้างหลุดเลยป่ะยายข้างหลุดเลยป่ะหยิบมาหยิบมาคิดอยู่ที่ T ได้เท่าไหร่1จดเฮ้ยแล้วจำตะกี้ที่กูค้างไว้ได้ปะได้จ้ะจับยัดดิจับยัดดิได้อะไรต่อเลยได้อะไรต่อเลยก็เป็นอันบรรลุเป้าหมายของสองสูตรนี้ได้อะไร SX 10จดจบแล้วภารกิจเรามองคำถามมองคำถามกูยังไม่ได้มองเลยนะกูทำเสร็จแล้วมึงมองคำถามถามอะไรนานเท่าไหร่นี่หาอะไรนะกูทำไหมยังทำแล้วผ่านขอใกล้หาอะไรหาอะไรตกจากพื้นห่างตำแหน่งกว้างคือก็จบยังอ่ะจบแล้วเห็นหรือยังว่ามันไม่ได้ยากแต่ประเด็นคือจับทางถูกป่าวว่าสูตรไหนน้องครับอย่าเก็บของก็ผมบอกคุณแล้วว่าอีกข้อเดียวแต่ข้อนี้เพิ่งขอไข่เองเพิ่งขอไข่เองผมไม่ได้เปลี่ยนข้อผมไม่ได้โกหกขอควายไม่พอใจอ่ะงงูเฮ้ยเคอร์ฟิวหัวจอจานเอาให้สุดไปเลยฉอฉิงพอแล้วอย่าโกรธกูแค่นี้แล้วจบเลยอะมาขอควายขอควายเป็นคำถามนอกเหนือจาก2สูตรนี้เริ่มความเร็วที่ตกพื้นในแกน x จบแล้วไม่เพิ่มข้อแล้วงงๆความเร็วที่ตกพื้นในแกน y จอจานความเร็วลับชอชิงทิศทางของความเร็วลับอ
เร็วจะจบแล้วเพิ่งทุ่มกว่าๆเองรีบไปไหนวะเพิ่งทุ่มนิดๆในกาคุณมันผิดหรือเปล่าเริ่มนะครับความเร็วที่ตกพื้นในแกน x แน่นอนไม่ใช่ u แน่ๆเพราะ u มันมีแล้วแสดงว่าความเร็วที่ตกพื้นต้องเป็น v ป่ะ vx เนี่ยมันคือความเร็วเนี้ย vx ถ้าอันนี้คือ vy ถ้า v เฉียงตรงนี้คือ v ลับและก็มุมตรงนี้คืออัลฟาสิ่งที่ผมหาคือทุกตัวแปรที่อยู่ตรงตกมาเลยที่ผมหาถ้าคุณหาครบแม่งจบแล้วบทเนี้ยผมพูดแค่นี้เลยถ้ามึงหาได้ครบตรงนี้มันจบแล้วอาทิตย์หน้ามาตะลุยโจทย์กันเริ่มความเร็วตกพื้นในแกน x vx ครับเอาเป็นว่าในโลกใบนี้ไม่มีสูตรดีกว่าในโลกใบนี้ไม่มีสูตร vx ใครตอบได้ว่า vx เท่าไหร่โคตรเก่งเลย vx คือ ux ครับตายตัวครับเท่ากันเสมอเพราะมันคงที่ความเร็วแกน x คงที่โน้ตไปโน้ตไป vx เท่ากับ ux เสมอตายตัวมันถึงไม่มีสูตรในโลกใบนี้ผ่านแล้วหนึ่งแล้วปั๊บเตียงคอควายจบแล้วต่อไปงองู vy vy ผมถามว่า vy มีสูตรไหมมึงอยู่ดีมึงมาลบสูตรกูทิ้งเหรอมึงบอกไม่มีอ่ะฮะ vy สูตรไหนวะ vy สูตรไหนวะสูตรแรกสิครับใช้สูตร2ทำไมไม่เคยแนะนำคุณเลยสักครั้งสูตรแรกสิครับเอาแล้ว UY เท่าไหร่ G เท่าไหร่ G เท่าไหร่จบยังวันนั้น VYเก้าจุดเก้าหนึ่งใช่ไหมโอเคมาอยากกลับบ้านยังเอาจอจานกับชอชิงมาส่งแล้วกลับเลยแล้วผมเขียนสูตรรอคุณอยู่ตรงนี้แหละครับเอามาจองแล้วกลับได้ใครไม่มีเคยเลขตอบติดเป็นอาร์คแทนได้เลยผมไม่ว่าใครไม่มีเครื่องตอบติดเป็นอาร์คแทนได้เลยใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มในห้องสดมีบ้านยกมือเดี๋ยวเปิดโทรศัพท์มาเตรียมสแกน QR code ด้วยสำหรับคนที่ดูวิดีโอรีลันให้ไปขอที่ออฟฟิศข้างล่างเข้ากลุ่มฟิสิกส์นะครับนะเพราะเดี๋ยวพี่จะส่งดาวน์โหลดข้อสอบเก่าไปให้สัปดาห์หน้าเจอกันเรื่องนี้เป็นตัวเริ่มต้นสัปดาห์หน้าจะเจอกันเรื่องนี้เป็นตัวเริ่มคำว่าทิศทางคือมุมคำว่าทิศทางคือมุมสิบสี่จุดเท่าไหร่วีรับ14.08 ใช้ได้ 14.08 ใช้ได้ส่วนอัลฟาก็ตอบติดอาร์คแทนไว้เลยอัลฟาก็ตอบติดอาร์คแทนไว้เลยอาร์คแทน 0.99 วะใช่ป่ะอาร์คแทน 0.99 วะทิศทางคือมุมจำไว้
คิดแต่ต้องมีเครื่องเลขเฮ้ยใครมีเครื่องเลขกดเป็นมุมมาให้พี่เลยก็ได้อาร์คแทนเนี่ยมึงเห็นสัญลักษณ์อาร์คแทนไหมเฮ้ย 14.08 ถูกเนาะไม่ใส่หน่วยโดนหักใส่แล้วค่ะอ่ะไปเจอกันอาทิตย์หน้าเข้มข้นกว่าเดิมเข้าไปใหญ่และสัปดาห์นี้ผมจะส่งของไปให้จะปล่อยคลิปไปให้ไอ้เหี้ยไอ้ชิบหายงอแว่งขยายไหมนี่และกดสีเหลืองนี่กันกดชิปก่อนมันถึงจะขึ้นเอามาเข้ากลุ่มด้วย